ชุมทางนรกตอนที่11เสนาธิการชั้นยอดของทหารเวียดนามเหนือได้จบสุนทรพจน์อันยืดยาวของเขาลงไปช่วงหนึ่งแล้วทั่วทั้งห้องประชุมเงียบสงัดผู้เข้าทั้งหมดนั่งฟังด้วยความสงบคงจะไม่มีใครสักคนรู้สึกซาบซึ้งในคำพูดของมันในช่วงเวลาที่เหลือเสนาธิการของมันก็ยังคงปลุกระดมต่อไปอีกอย่างมากมายสรุปแล้วคำพูดของเขาส่วนใหญ่เป็นการพูดทวงบุญคุณที่พวกมันไม่ยิงทิ้งพวกเราในตอนแรกที่ถูกจับและนอกจากนั้นเขายังได้พูดถึงการแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาในประเทศลาวพร้อมกับประณามผู้นำของรัฐบาลไทยว่าเป็นสมุนรับใช้ของจักรวรรดินิยมอเมริกาด้วยคำพูดและเหตุผลที่ผมอดที่จะคล้อยตามไม่ได้นอกจากนั้นเสนาธิการคนนั้นยังได้โฆษณาถึงลัทธิคอมมิวนิสต์และตบท้ายด้วยการเกลี้ยกล่อมพวกเราให้คล้อยตามแนวความคิดของพวกมันด้วยการเสนอข้อแลกเปลี่ยนหลายตัวหลายอย่างและแต่ละอย่างก็ดูเหมือนจะเสี่ยมสอนให้ทรยศต่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรานั่นเองตลอดเวลาที่มันพูดผมนั่งฟังบ้างไม่ฟังบ้างจนกระทั่งมันพูดจบลงความคิดที่วกวนอยู่ในสมองของผมในเวลานี้มีอยู่ทางเดียวก็คือหนีและผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็คงจะคิดเหมือนกันไม่มีใครสักคนที่จะเลื่อมใสในคำพูดของมันแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดแสดงออกมาอันเป็นเครื่องฟ้องตัวเองจนกระทั่งมันพูดขึ้นในตอนสุดท้ายเราอนุญาตให้พวกพี่น้องไปพักผ่อนได้ก่อนที่เราจะส่งพวกพี่น้องไปยังที่ปลอดภัยทั้งนี้เพื่อรักษาชีวิตอันมีค่าของพวกพี่น้องเอาไว้ขอให้พี่น้องอยู่กันอย่างสงบอย่ากระวนกระวายใจหรือคิดที่จะหลบหนีเป็นอันขาดเราจะปกป้องพี่น้องให้รอดพ้นจากภัยอันตรายที่อเมริกาจะหยิบยื่นให้มันจบคำพูดเพียงแค่นั้นผมหัวเราะอยู่ในใจมันคงจะนึกว่าพวกเราคงจะเป็นคนป่าที่ไม่เคยได้รับการศึกษาอะไรมาก่อนเลยมันนึกจะกล่อมนึกจะเสี่ยมสอนอย่างไรก็ได้แต่เราก็ไม่มีทางเลือกวิธีเดียวที่ทำได้ก็คือต้องยอมรับฟังโดยดุษฎีเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ของมันเข้ามาต้อนพวกเราออกจากห้องประชุมแห่งนั้นแล้วคุมขบวนพาเดินไปยังถ้ำอีกแห่งหนึ่งซึ่งห่างกันประมาณ100เมตรเมื่อผ่านปากถ้ำเข้าไปเพียง 4-5 ก้าวเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรแม้แต่นิดเดียวไม่มีคบเพลิงติดเอาไว้เหมือนถ้ำอื่นๆผู้คุมฉายไฟส่องนำทางให้เดินลึกเข้าไปทุกขณะยิ่งลึกเข้าไปอากาศก็ยิ่งเย็นเยือกผมลองเอื้อมมือแตะฝาผนังปรากฏว่ามีความเปียกชื้นจนรู้สึก5นาทีต่อมาพวกเราก็ถูกนำเข้าไปจนถึงก้นถ้ำจากแสงที่ผู้คุมส่องนำทางเข้าไปทำให้เราเห็นที่ที่จัดไว้ให้เราอย่างชัดเจนมันเป็นพื้นส่วนลึกที่สุดของถ้ำที่ถูกปูเอาไว้ด้วยหญ้าแห้งขนาดกว้างประมาณ3เมตรผู้คุมออกคำสั่งเป็นภาษาลาวให้พวกเรานั่งลงอยู่ณที่นั้นความคับแคบของสถานที่และความมืดมิดจนไม่สามารถที่จะมองเห็นหน้ากันได้ทำให้ครุกคลักพอดูเมื่อพวกผู้คุมผลุบหายออกไปเสียงสบถด่าทอก็ดังออกมาจากปากของใครคนหนึ่งอย่างฉุนเฉียวส่วนผมไม่มีกำลังใจแม้แต่จะพูดอะไรออกมาสักพักหนึ่งพวกเราก็ได้ยินเสียงตะโกนดังออกมาจากด้านในสุดมันเป็นภาษาไทยที่ค่อนข้างจะพร่าและแหบเครือพวกเราจึงได้รู้ว่านอกจากพวกเราทั้ง18คนแล้วก็ยังมีทหารรับจ้างชาวไทยโดนคุมขังอยู่ในถ้ำนี้ก่อนแล้วอีก2คนเมื่อเราตะโกนสอบถามกันจึงได้รู้ว่าทหารรับจ้างทั้ง2เป็นทหารจากกองพัน608ถูกจับมาขังอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ก่อนพวกเรา1วันและการสิ่งบอกเหตุดังกล่าวทำให้ผมคาดคะเนว่าจะต้องมีผู้ที่ถูกจับมาทางด้านอื่นๆอีกและในไม่ช้าก็คงจะมาเจอกันจนหมดเพราะจุดหมายปลายทางที่พวกมันจะนำเราไปคงจะเป็นค่ายคุมขังแห่งเดียวกันผมนั่งเจ้าจุกอยู่ด้วยความเมื่อยล้ามันคงจะเป็นเวลานานพอสมควรจนกระทั่งได้ยินเสียงปี๊บและกระมังดังกระทบกันอยู่ที่ด้านนอกบริเวณปากถ้ำพวกเราเงี่ยหูฟังสักครู่หนึ่งแสงไฟฉายก็ปรากฏวูบวาบใกล้เข้ามาแสงไฟสว่างแวบเข้าตาจนฟ้าฟางไปชั่วขณะออกไปกินข้าวได้สหายภาษาไทยแปลงๆอย่างไรพิกลกังวานอยู่เบื้องหน้าพวกผมลุกขึ้นเดินตามแสงไฟออกมาด้วยท่าทางโผเพเมื่อสายตากระทบกับแสงสว่างภายนอกเข้าโดยฉับพลันก็ทำให้ผมรู้สึกมึนงงเหมือนกับจะล้มลงบนลานกว้างหน้าปากถ้ำมีปี๊บวางอยู่2ใบแรกมีข้าวบรรจุอยู่เพียงครึ่งเดียวส่วนอีกใบหนึ่งมีน้ำร้อนส่งควันฉุยบรรจุอยู่ค่อนปี๊บข้างปี๊บทั้ง2มีกระป๋องและตะเกียบที่เหลาอย่างลูกๆวางสุมกันอยู่
พวกเรากรูเข้าไปหยิบกระป๋องและตะเกียบขึ้นมาแล้วจ้วงกระป๋องลงไปในปี๊บข้าวอย่างชุลมุนวุ่นวายบางคนตักได้ไม่เต็มกระป๋องเนื่องจากข้าวหมดซะก่อนก็หันไปแย่งจากมือพรรคพวกเอาดื้อๆท่ามกลางเสียงด่าทอกันอย่างเอ็ดอึงผมตักข้าวได้เกือบค่อนกระป๋องแล้วถอยฉากออกมานั่งยองๆสอดสายสายตาหาเกลือที่พวกมันเคยเตรียมไว้คู่กับข้าวทุกครั้งแต่ก็มองไม่เห็นใครคนหนึ่งในกลุ่มเฉลยศึกหันรีหันขวางเขาคงจะมองหาเกลือเช่นเดียวกับผมเมื่อไม่เห็นเขาก็หันไปทางผู้คุมเป็นเชิงถามแต่เจ้าผู้คุมหน้าดุคนนั้นเสียยืนนิ่งเฉยแบบทองไม่รู้ร้อนเหมือนกับไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิ้นพวกเราจึงต้องกล้ำกลืนข้าวเปล่าๆลงไปในคออย่างฝืนๆเสร็จแล้วก็ใช้กระป๋องใบเดียวกับที่ใส่ข้าวรินน้ำร้อนจากปี๊บคนละถ้วยแล้วก็ถูกไล่ต้อนเข้าไปข้างในอีกครั้งเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงกลางคืนความเมื่อยขบและความง่วงงุนคืบคลานเข้ามาทรมานพวกเราอย่างแสนสาหัสความคับแคบและความชื้นภายในถ้ำทำให้พวกเราบางคนถึงกับปัสสาวะเรี่ยราดออกมาบนพื้นที่นั่งรวมกันอยู่นั่นเองพวกเราต้องทนอยู่ในสภาพเช่นนี้อีก3คืนเต็มๆมันทรมานยิ่งกว่าตกอยู่ในขุมนรกซะอีกนอกจากนั้นบาดแผลของพวกเราก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาหรือชำระล้างแต่อย่างใดแผลของบางคนเริ่มเน่าเฟะและพิษบาดแผลเริ่มสำแดงมากขึ้นจนเฉลยศึกบางคนถึงกับร้องครวญครางออกมาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวกลิ่นปฏิกูลที่พวกเราถ่ายออกมาผสมกลิ่นเน่าของบาดแผลและเสียงครวญครางของคนเจ็บรบกวนประสาทของผมจนแทบจะบ้าคลั่งแต่เมื่อไม่มีทางเลือกผมก็ต้องกัดฟันอดทนอย่างสุดขีดพยายามควบคุมสติสัมปชัญญะของตัวเองเอาไว้ให้มั่นคงตอนบ่ายของวันที่4ที่ถูกคุมขังพวกเราทั้ง20คนก็ถูกเรียกออกไปข้างนอกบริเวณหน้าปากถ้ำเราเห็นพวกมันยืนอยู่เต็มไปหมดทหารเวียดนามเหนือ2คนสะพายถุงผ้าใบมีเครื่องหมายกาชาดสีแดงคาดปิดอยู่คนหนึ่งกล่าวออกมาเป็นภาษาไทยสหายทหารไทยที่รักผมได้รับบัญชาจากหน่วยเหนือให้มาดูแลความเจ็บไข้ของสหายโปรดนั่งลงบนพื้นแล้วเราจะช่วยรักษาบาดแผลและตรวจสุขภาพให้พวกเราทรุดตัวลงนั่งในลักษณะหน้ากระดาน2แถวพลพยาบาลสนาม2คนเริ่มตรวจบาดแผลให้กับพวกเราทุกคนจนเสร็จเรียบร้อยใน2ชั่วโมงต่อมาต่อจากนั้นมันก็ให้พวกเรากินข้าวและมีคำสั่งให้ออกเดินทางต่อไปอีกถึงแม้ว่าจะเป็นการย้ายที่คุมขังแต่พวกเราก็ยังรู้สึกใจชื้นขึ้นกว่าเดิมเมื่อรู้ว่าไม่ต้องย้อนกลับเข้าไปอยู่ในชุมทางนรกแห่งนั้นอีกพวกเราออกเดินทางต่อไปอีก2วันในช่วงระยะเวลานี้พวกมันพาพวกเราเดินอย่างไม่เร่งรีบอะไรนักทั้งนี้พวกมันคงจะสังเกตเห็นอาการที่กระปรกกระเปรี้ยของพวกเรานั่นเองตลอดระยะทางพวกเราเดินสวนทางกับกองพันทหารราบของพวกมันไม่ขาดระยะจำนวนพลอันมหาศาลของมันแบ่งออกเป็นหมู่หมวดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่วยลำเลียงซึ่งขั้นอยู่กึ่งกลางของขบวนเป็นทหารหญิงวัยรุ่นหน้าตาสดสวยจนผมอดทึ่งไม่ได้ผมเพิ่งหายเคลือบแคลงใจดูนี้เองว่าเพราะเหตุใดกระสุนที่มันใช้ถล่มพวกเราอยู่ทุกเมื่อเช้าวันจึงมีจำนวนมากมายเหลือขนานับทั้งที่เส้นทางลำเลียงของมันไม่สะดวกและล่าช้าต้องใช้กำลังคนแทนเครื่องบินซึ่งเทียบกับฝ่ายเราไม่ได้เกือบทุกกรณีก็ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะครับในเมื่อผมมองเห็นอยู่กับตาว่าหน่วยรบของมันทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลทหารหรือผู้บังคับบัญชาที่จะเดินสวนทางกับพวกเราจะต้องมีกระสุนของอาวุธหนักนับตั้งแต่ค .61 ค .82 ลูกจรวด RPG อย่างน้อยคนละ2ลูกแบกเทินอยู่บนบ่าที่นอกเหนือไปจากอาวุธประจำกายและเครื่องมือสื่อสารอื่นๆนอกจากนี้อาวุธหนักทุกชนิดพวกมันจะถอดส่วนประกอบออกเป็นชิ้นๆแล้วช่วยกันถือคนละไม้คนละมือเดินกันอกแอนอย่างไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อยชิ้นส่วนอาวุธหนักบางชิ้นต้องใช้คนแบกถึง2คนก็มีผมมองดูขบวนทัพของเวียดนามเหนือแล้วอดนึกถึงกองทัพมดแถวๆชายแดนปักใต้ไม่ได้ตลอด2วันที่ผ่านมาขบวนทัพของมันก็ยังเคลื่อนที่สวนกับพวกเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายค่ำหรือแม้กระทั่งดึกดื่นเที่ยงคืนขบวนทัพของมันก็ยังพาเหรดเดินสวนมาด้วยจำนวนมหาศาลที่ผมไม่สามารถจะประมาณจำนวนนั้นได้ถูกต้อง
นักรบของเวียดนามเหนือส่วนมากเป็นเด็กวัยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีทุกคนมีสีหน้ารื่นเริงและเชื่อมั่นเดินไปหยอกเย้ากันไปพร้อมกับหัวร่อต่อกระซิกเหมือนกับว่าจะเดินไปทัศนาจรหรือปิกนิกก็ไม่มีผิดบางหมู่เป็นเด็กอายุประมาณ14ปีอากับกิริยาของทารกที่แสดงออกมาก็คือวิ่งไล่ขับกันอย่างสนุกสนานเหมือนกับไม่มีทุกข์อะไรทั้งสิ้นในขณะที่พวกเราโดนควบคุมตัวผ่านไปนั้นบางขบวนเหลือบมองนิดเดียวก็ไม่สนใจอะไรอีกแต่บางขบวนก็หยุดชะงักยืนดูพร้อมๆกับหยิบกิ่งไม้คว้างปาพวกเราพวกผู้คุมต้องคอยตะหวาดไล่ตะเพิดอยู่ตลอดเวลาก่อนเข้าถึงบริเวณชายทุ่งไหหินพวกเราถูกนำไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินหลายร้อยฟุตต้องปีนป่ายขึ้นไปตามภูเขาหินที่ลาดชันที่มีลักษณะเหมือนกับหน้าผามีทางทะลุออกถึง2ด้านรอบๆ บริเวณถ้ำถูกพรางเอาไว้ด้วยกิ่งไม้อย่างดีหากมองจากพื้นดินเบื้องล่างขึ้นไปจะไม่มีทางทราบอย่างเด็ดขาดว่าพื้นที่บนยอดเนินนั้นมีถ้ำขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่ในถ้ำดังกล่าวเราพบว่านอกจากทหารเวียดนามเหนือแล้วก็ยังมีทหารลาวแดงของเจ้าสุภานุวงศ์อาศัยรวมอยู่ด้วยหลายร้อยคนลักษณะการเป็นอยู่เท่าที่ผมสังเกตทหารลาวแดงให้ความยำเกรงพวกทหารเวียดนามเหนือมากทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้บังคับบัญชาจากเวียดนามเหนือทั้งสิ้นแม้กระทั่งการกินอยู่ก็แยกกันต่างหากการหลับนอนถูกแยกออกเป็นสัดส่วนจนดูคล้ายๆกับว่าทหารเวียดนามเหนือเหล่านั้นจะมีความรังเกียจเดียดฉันพวกทหารลาวแดงเอาอย่างมากๆเลยทีเดียวพวกเราถูกคุมขังอยู่บนถ้ำแห่งนี้เป็นเวลาถึง1เดือนเศษๆโดยมีทหารลาวแดงทำหน้าที่ควบคุมพวกเราได้รับอนุญาตให้ลงไปข้างล่างได้ครั้งละ2คนเพื่อทำหน้าที่แบกปี๊บน้ำและข้าวขึ้นมาบริการพักพวกที่อยู่ข้างบนโดยผลัดเปลี่ยนเวรกันลงไปและมีข้อยกเว้นสำหรับผู้บาดเจ็บผมกับจ่าทวีกลางมณีมักจะรับอาสาแทนคู่อื่นๆที่ได้ลงไปข้างล่างบ่อยครั้งจุดประสงค์ของเราก็คือต้องการหาช่องทางที่จะหลบหนีไปตายเอาดาบหน้าผมพยายามใช้สายตาให้เป็นประโยชน์และจดจำภูมิประเทศบริเวณใกล้เคียงอย่างฝังอกฝังใจแต่เมื่อผมแลเห็นสภาพของพื้นที่เบื้องล่างความคิดที่จะหาทางหลบหนีก็ชักจะมืดลงทุกทีเกือบทุกตารางเมตรของพื้นที่ดังกล่าวพวกมันซุกซ่อนกันอยู่อย่างหนาแน่นทั้งบังเกอร์หลุมบุคคลเรียงรายเป็นระยะสุดลูกหูลูกตาแม้กระทั่งบนยอดถ้ำหินตามซอกตามหลืบก็ยังมียามยืนถือปืนรักษาการอยู่เต็มไปหมดการระวังป้องกันที่แข็งแรงทำให้ความหวังของเราพังทลายลงอย่างไม่มีชิ้นดีจากการขึ้นลงมาขนอาหารบ่อยครั้งทำให้ผมตรวจการพบถ้ำอีก 3-4 แห่งเข้าอย่างบังเอิญมีอยู่ถ้ำหนึ่งผมสังเกตเห็นผู้หญิงวัยรุ่นแต่งกายชุดสีดำมีปืนอาก้าเป็นอาวุธครบครันเข้าแถวเรียงรายด้วยท่าทางเข้มแข็งผมกับจ่าทวีกลางมณีรอบมองด้วยความตื่นตาตื่นใจแกมพิศวงในขณะที่ผมกับจ่าทวีกลางมณีกำลังนั่งรอรับอาหารโดยที่มีผู้คุมยืนเฝ้าอยู่ห่างๆนั้นทหารหญิงเหล่านั้นก็เลิกแถวพอดีลักษณะท่าทางและเสื้อผ้าของผมคงจะผิดแปลกไปจากเวียดกงและทหารลาวแดงตลอดจนเครื่องพันธนาการที่ติดตัวเราอยู่ทำให้ทหารหญิงเหล่านั้นเคลื่อนที่เข้ามามุงดูเราพร้อมกับส่งภาษาถามผู้คุมด้วยความสนใจชุมทางนรกตอนที่12ผู้คุมทหารลาวแดงมีทีท่ายำเกรงทหารหญิงกลุ่มนี้อย่างมองเห็นได้ชัดมันตอบคำถามออกไปพร้อมกับพระปยินคุมเชิงอยู่ห่างๆด้วยความเกรงอกเกรงใจทหารหญิงคนหนึ่งรูปร่างสูงโปร่งก้าวออกมาจากกลุ่มไม้ที่ถืออยู่ในมือชี้มับเข้ามาที่ปลายจมูกของผมภาษาไทยที่ชัดเปรี้ยเหมือนกับคนภาคกลางแววกังวานออกมาอย่างชัดเจนทหารไทยใช่ไหมสหายผมเหลือบตาขึ้นมองพร้อมกับพยักหน้าเป็นเชิงยอมรับทหารหญิงหน้าตาเข้าทีคนนั้นถอยหลังออกไปนิดหนึ่งแล้วยกรองเท้าผ้าใบที่สวมอยู่เตะตุ้มเข้ามาที่ใบหน้าของผมเต็มแรงเชียรองเท้าผ้าใบกระทบกับแก้มด้านซ้ายของผมเข้าอย่างถนัดทนีผมกระเด็นหงายหลังลงไปนอนแอ้งแม้งอยู่ที่พื้นทหารหญิงคนนั้นปราดเข้ามายืนค้ำกระบาลรองเท้าข้างเดียวกันนั้นถูกยกขึ้นมาวางแปะอยู่บนใบหน้าของผมสำเนียงภาษาไทยที่ดุดันและเฉียบขาดเกินตัวสำทับออกมาอีกไอ้สุนัขรับใช้อเมริกาสหายเป็นเฉลยศึกผู้ชนะสงครามถามสหายต้องมีหน้าที่ตอบการพยักหน้าเป็นสัญลักษณ์ของเพื่อนฝูงและเครือญาติตอบอีกทีสิสหาย
คือทหารไทยใช่ไหมผมกลืนความขมขื่นเข้าไปในอกขมุบขมิบออกมาด้วยเสียงที่แหบพร่าครับผมเป็นทหารไทยทหารหญิงคนนั้นระบายยิ้มออกมาเต็มใบหน้าเธอก้มลงมาดึงคอปกเสื้อผมขึ้นมานั่งแล้วใช้มือที่หยาบกร้านผจงเช็ดเลือดที่ปริ่มออกมาจากปากพึมพำเบาๆสหายคงจะเจ็บมากฮันหวาพาสหายชาวไทยคนนี้เข้าไปข้างในโน่นฉันมีธุระส่วนตัวประโยคสุดท้ายเธอหันไปออกคำสั่งกับทหารหญิงรูปร่างใหญ่โตอย่างกับผู้ชายที่ยืนขนาบอยู่ข้างๆผมถูกประคองเข้าไปนั่งอยู่ในห้องส่วนตัวของทหารหญิงซึ่งผมเพิ่งรู้ว่าเธอมีตำแหน่งเป็นถึงผู้บังคับกองร้อยแห่งกองพันทหารหญิงที่173ของกองทัพเวียดนามเหนือภาคพื้นทุ่งไหหินมันเป็นห้องหับที่ถูกตกแต่งสวยงามผิดกับที่พักของทหารอย่างสิ้นเชิงแคร่ไม้ขนาดใหญ่ปูทับเอาไว้ด้วยผ้าร่มชูชีพสีขาวสะอาดเชือกร่มถูกม้วนเป็นก้อนกลมและวางไว้แทนที่หมอนบนหัวนอนซึ่งผมมองเห็นปืนพกยี่ห้อโตกาเลฟของรัสเซียโผล่ด้านข้างออกมาอย่างถนัดชัดเจนฮันหวาทหารหญิงรูปร่างเหมือนกระเทยออกไปจากห้องพร้อมกับงับประตูปิดลงผมนั่งใจเต้นเป็นกลองเพลงอยู่บนแคร่ที่นอนสายตามองไปที่ส่วนหลังของทหารหญิงเวียดนามเหนือคนนั้นซึ่งขณะนี้กำลังหันหลังให้ผมอย่างเคลือบแคลงใจสหายโดนจับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทหารหญิงพูดพลางใช้มือแกะกระดุมเสื้อเครื่องแบบชุดสีดำออกแล้วหันหน้ากลับมาช้าๆจ้องหน้าผมเขม็งพระเจ้าช่วยกระดุม 3-4 เม็ดเปิดลุ่ยเผยให้เห็นร่องอกอันอวบอูมโผล่พ้นชายเสื้อชั้นในที่หลวมโพรกเพรกนั้นผมกลืนน้ำลายเอื้อกใหญ่ความรู้สึกเล่นลับชนิดหนึ่งพุ่งขึ้นมาเหมือนกับทำนบแตกก่อนที่ผมจะพูดอะไรออกมาทหารหญิงคนนั้นก็เคลื่อนที่เข้ามาประชิด ตัวผมหน้าอกที่ไหวระริกเบียดกระชับอยู่ที่หน้ามืออันหยาบกร้านยกขึ้นมาโอบรอบศีรษะของผมกลิ่นสาบสาวอบอวนอยู่ใกล้ๆจมูกไอตัวผมขณะนี้ก็เปรียบเสมือนหนึ่งท่อนไม้ดีๆนี่แหละครับมือทั้งสองข้างถูกพันธนาการแน่นจนไม่มีปัญญาที่จะเคลื่อนไหวทหารหญิงคนนั้นใช้มือข้างหนึ่งสัมผัสอวัยวะที่แสดงถึงความเป็นชายของผมพร้อมกับพึมพำออกมาเป็นภาษาที่ผมไม่เข้าใจผมเริ่มเกร็งไปหมดทั้งตัวความรู้สึกในด้านกามารมณ์พุ่งขึ้นถึงขีดสุดเลือดสูบฉีดแรงจนหัวใจแทบจะระเบิดออกมานอกทรวงอกสหายคนไทยคุณมีความต้องการใช่ไหมภาษาไทยที่อ่อนหวานกระซิบกระซี้มาอีกครับคุณผู้หญิงผมต้องการผมเผลอพลายตอบออกไปด้วยน้ำเสียงที่แหบจนจำเสียงตนเองแทบไม่ได้ในใจนึกกระหยิ่มยิ้มย่องในความโชคดีของตัวเองจนแทบระงับไม่อยู่มึงเอ้ยประเดี๋ยวกูจะไปคุยให้พวกมึงฟังกันให้น้ำลายหยดติ๋งติ๋งเลยทีเดียวอยู่ดีๆก็เจอของฟลุกจนได้ผมพึมพำอยู่ในหัวใจทหารหญิงพระออกจากร่างของผมดวงตาทั้งคู่หวานเชื่อมผมหลับตาคอยความสุขที่จะดำเนินไปตามวิถีทางของมันด้วยความกระวนกระวายใจเชี่ยใบหน้าข้างซ้ายของผมโดนฟาดด้วยของแข็งชนิดหนึ่งเต็มแรงผมกลิ้งลงไปนอนที่พื้นแคร่ความเจ็บปวดแล่นจี๊ดจับคู่หัวใจเสียงสำทับอย่างเฉียบขาดที่ดังกังวานอยู่ใกล้ๆตัวทำให้ผมต้องผกศีรษะลืมตาขึ้นมองดูอย่างลำบากยากเย็นไอ้สัตว์ขี้ข้าจักรวรรดินิยมอเมริกาแบบพวกมึงมัวแค่หลงระเริงอยู่ในกามารมณ์แบบนี้นี่เล่าพวกมึงถึงรบไม่มีวันชนะจงเข้มแข็งสหายสลัดความทยานอยากออกไปเสียแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้สหายประโยคสุดท้ายแม่ทหารหญิงตวาดผมเอ็ดอึงพร้อมกับกระชากลูกเลื่อนขึ้นลำดังเกรียวกราวผมทรงกายลุกขึ้นมานั่งด้วยความอดสูใจความรู้สึกนึกคิดในด้านกามารมณ์หายวับไปกับตาความอับอายทำให้ผมนั่งก้มหน้านิ่งจำไว้สหายอเมริกันจะไม่มีวันชนะศึกในอินโดจีนอย่างเด็ดขาดอเมริกันจะต้องโดนขับไล่แต่กระเจิงออกไปจากแหลมอินโดจีนเหมือนกับหมาโดนน้ำร้อนจำเอาไว้อีกครั้งถ้าอยากจะเป็นนักรบที่เหี้ยมหาญจงตัดกามารมณ์ให้พ้นออกไปจากจิตใจนี่คือบทเรียนบทแรกของลัทธิคอมมิวนิสต์ผมเดินโผเพออกมาหาจาทวีกลางมณีแล้วช่วยกันแบกปี๊บที่หนักอึ้งปีนขึ้นไปบนถ้ำด้วยความลำบากยากเย็นจาทวีกลางมณีพยายามที่จะซักถามผมถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ความอับอายทำให้ผมต้องเย็บริมฝีปากนิ่งในช่วงเวลาว่างพวกเราต่างก็ถ่ายทอดเหตุการณ์ในวันที่ถูกจับเป็นการแลกเปลี่ยนกันฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วนตำแหน่งอันแท้จริงของผมถูกปกปิดอย่างมิดชิดนอกจาก10เอกสถาพรไกรเลิกและจ่า10เอกทวีกลางมณีแล้วไม่มีทหารรับจ้างคนไหนรู้จักผมเลยผมรู้สึกอุ่นใจและคลายความวิตกกังวลลงไปบ้างเล็กน้อยด้วยจิตใจของชายชาตินักรบผมมีความเชื่อมั่นว่าทั้งสองคนจะต้องช่วยปกปิดให้ผมถึงแม้ว่าผมจะไม่เอ่ยปากขอร้องก็ตามคนหนึ่งในจำนวน20คนเพิ่งเปิดเผยออกมาว่าเป็นทหารลาวประจำพันปืนทันเดอร์ซึ่งถูกจับมาเพียงคนเดียวเท่านั้นเขาแนะนำตัวเองว่าตัวของเขาเป็นพลทหารชื่อบุญมีอายุ29ปีบริบูรณ์ในวันนี้เองผมรอบสังเกตลักษณะท่าทางของบุญมีอย่างเคลือบแคลงใจลักษณะของบุญมีเป็นคนปราดเปรียวแถมพูดภาษาไทยได้ชัดเจนเหมือนกับคนไทยคนหนึ่งท่าทางของบุญมีเหมือนกับคนที่ได้ผ่านความศิวิไลมาก่อนถึงแม้ตัวเขาจะปกปิดลักษณะที่แท้จริงเพียงใดมันก็ไม่อาจจะรอดพ้นจากความสังเกตของผมไปได้ผมเก็บความเคลือบแคลงใจเอาไว้คนเดียวพยายามตีสนิทด้วยการพูดคุยซักถามแบบธรรมดาธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งผมก็สามารถล้วงความลับออกมาได้ว่าบุญมีไม่ใช่พลทหารเขาเป็นนายทหารลาวยศร้อยโทตำแหน่งหน้าที่ครั้งสุดท้ายของเขาก็คือผู้บังคับกองร้อยคุ้มกันฐานปืนทันเดอร์ร้อยโทบุญมีเคยผ่านคอร์สกระโดดร่มและจู่โจมจากป่าหวายลพบุรีมาแล้วเมื่อฐานทันเดอร์ถูกโจมตีอย่างหนักเขาก็ออกคำสั่งให้ลูกน้องที่เหลือตายหนีเอาตัวรอดส่วนตัวของเขาเองกระโดดเข้าประจำรังปืนกลยิงสกัดเวียดกงจนกระทั่งตัวเองถูกแรงอัดของจรวด RPG จนสลบและถูกจับตัวมาเป็นเฉลยศึกในที่สุดเรื่องที่ผู้หมวดบุญมีเล่าให้ผมฟังผมยังไม่เชื่ออย่างสนิทใจนักพฤติการที่หมวดบุญมีเล่าให้ผมฟังคล้ายๆกับเรื่องโกหกที่ตัวเองสรรแต่งขึ้นเพื่อความโก้เก๋ของตัวเองเท่านั้นปล่อยให้ลูกน้องหนีแล้วตัวเองสู้ตายบอกจริงๆครับผมไม่เคยเจอสักทีเคยเห็นแต่ในภาพยนตร์สงครามเท่านั้นเกือบครึ่งเดือนเต็มๆที่พวกเราโดนคุมขังอยู่ในถ้ำนรกแห่งนั้นแทบทุกคนมีแต่ความเงียบครึ้มต่างก็ปล่อยเวลาให้หมดไปด้วยการใช้ความคิดแน่ละถึงไม่มีใครยอมปริปากพูดออกมาผมก็เดาได้ว่าทุกคนต่างก็คิดหาทางหลบหนีกันทั้งนั้นผู้คุมลาวแดงที่ควบคุมเราอยู่เริ่มให้ความคุ้นเคยจากการที่พวกเราพยายามตีสนิทด้วยบางวันผู้คุมเหล่านั้นจะผลัดกันเข้ามาคุยกับพวกเราครั้งละนานๆพวกมันจะสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของประเทศไทยด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อพวกเราเล่าถึงความสุขสบายและความเจริญให้ฟังพวกมันก็แสดงความแปลกประหลาดออกมาอย่างเห็นได้ชัดหลายคนเริ่มมีความเอ็นเอียงมาทางเราเข้าบ้างแล้วเมื่อผมลองเชิงถามออกไปว่าอยากจะไปอยู่ประเทศไทยบ้างไหมก็ได้รับคำตอบว่าใจอยากจะไปแต่กลัวฝ่ายรัฐบาลไทยจะฆ่าทิ้งจากคำตอบอันนี้เองทำให้ผมรู้ได้ในทันทีว่าพวกนี้ถูกปลุกปั่นและล้างสมองจากรัฐบาลของเขาให้มองเห็นประเทศไทยเป็นดินแดนที่น่ากลัวและควรจะลบล้างให้หมดไปจากโลกนี้ผู้คุมลาวแดงบางคนเป็นเด็กวัยรุ่นมีชีวิตจิตใจอ่อนไหวเหมือนกับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาย่อมมีทั้งความอยากความโลภแต่ชีวิตของคนพวกนี้ตั้งแต่เกิดมาก็ถูกเสี่ยมสอนให้จงเกลียดจงชังประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาการที่พวกเขาได้พูดคุยกับพวกเราและไม่ได้เห็นความดุร้ายและสิ่งซึ่งแสดงออกถึงความป่าเถื่อนของพวกเราจิตใจที่เคยเป็นปรปักษ์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในจำนวนเฉลยศึก20คนพวกผู้คุมทหารลาวแดงให้ความสนิทสนมกับร้อยโทบุญมีมากกว่าใครทางนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนลาวด้วยกันก็ได้หมวดบุญมีถูกเรียกออกไปนั่งคุยอยู่ข้างนอกที่คุมขังบ่อยครั้งและเมื่อกลับเข้ามาก็มักจะมียาเส้นจากผู้คุมเข้ามาฝากพวกเราบ่อยครั้งเช่นกันอุปกรณ์การสูบยาเส้นก็คือบ้องกัญชาเก่าคร่ำคร่าที่บังเอิญหลงเหลืออยู่ก้นถ้ำความฉุนกึกของยาเส้นที่สูบเข้าไปแต่ละบ้องทำให้เราต้องนอนหงายดูเพดานถ้ำครั้งละนานด้วยความมึนหัวหลายคนในกลุ่มของเราเริ่มเกิดความระแวงและคลางแคลงใจในพฤติการของผู้หมวดบุญมีเมื่อเวลาเขากลับเข้ามาครั้งใดพวกเรามักจะสอบถามบุญมีก็บ่ายเบี่ยงและขอตัวไปพักผ่อนด้วยท่าทางเฉยเมยเที่ยงคืนนั้นผมนอนไม่หลับ
ร่างของบุญมีซึ่งนอนตะแคงอยู่ใกล้ๆปรากฏว่าเสียงกรนเบาๆอย่างสม่ำเสมอผมก็เถิบเข้าไปจนชิดทั้งๆที่บุญมีนอนตะแคงให้ผมก็มองเห็นการเคลื่อนไหวของผมอยู่ตลอดเวลามีธุระอะไรเพื่อนฝูงเสียงเบาเรียบกระซิบถามออกมาค่อยๆผมชะงักบุญมีหันขวับกลับมาจ้องหน้าผมเขม็งมีบคมปราบซึ่งซุกซ่อนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่มีโอกาสที่จะรู้ขณะนี้กระชับมั่นอยู่ในมือข้างหนึ่งของเขาผมเองบุญมีผมกระซิบออกไปพร้อมกับขยับตัวด้วยอาการกริ่งเกรงขอโทษเพื่อนฝูงที่ผมต้องทำเช่นนี้ผมไม่ค่อยไว้ใจใครทุกคนตกอยู่ในขุมนรกทุกคนก็อยากจะหาวิธีเอาตัวรอดถึงแม้ว่าการเอาตัวรอดของผมจะต้องลงมือฆ่าพรรคพวกเดียวกันเองก็ย่อมจะทำได้ถ้าไม่ใช่ตัวคุณขืนคลานเงียบๆเข้ามาใกล้ผมแบบนี้ผมปาดคอหอยไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วผมเสียวคอหอยวูบบุญมีซุกมีดพกลงในอกเสื้อแล้วเป็นฝ่ายกระเถิบเข้ามาใกล้ผมเขากระซิบเล่าถึงความรู้ใหม่ๆที่ได้รับจากทหารลาวแดงอย่างไม่มีการปิดบังผมได้ความรู้จากไอ้พวกผู้คุมหลายอย่างการคิดหลบหนีในตอนนี้ไม่มีทางรอดเลยโอกาสข้างหน้าเมื่อถึงจุดหมายปลายทางที่พวกมันจะพาเราไปเราอาจจะมีความหวังอยู่บ้างชุมทางนรกตอนที่13พอจะรู้ไหมว่าพวกมันจะพาเราไปไหนผมถามออกไปอย่างอ่อนอกอ่อนใจมีอยู่สองแห่งที่พวกผู้คุมมันย้ำย้ำให้ผมฟังแห่งแรกเชียงขวางหรือไม่ก็หนองแฮดหมวดบุญมีกระซิบตอบมาอีกแล้วพวกเราจะหนีมันไปได้อย่างไรกันก็ในเมื่อพวกมันพาเราไกลมาถึงขนาดนั้นผมแสดงความกังขาออกมาเมื่อนึกถึงสถานที่ที่บุญมีเล่าให้ฟังทั้งสองแห่งไกลกันลิบเลยทุ่งไหหินไปจนกระทั่งติดพรมแดนเวียดนามเหนือมันบอกผมว่าเมื่อไปถึงที่นั่นพวกเราจะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองและลัทธิคอมมิวนิสต์เชลยศึกคนไหนที่มันเห็นว่าพอจะไว้ใจได้พวกมันจะส่งออกไปช่วยลำเลียงเสบียงหรือที่มันพูดอยู่เสมอๆว่าส่งออกไปปลดปล่อยนั่นแหละและเมื่อถึงเวลานั้นโอกาสก็จะเป็นของเราทันทีหมวดบุญมีอธิบายต่อไปอีกแล้วก็ถ้ามันอบรมสัมมนาเราเป็นปีๆล่ะผมแย้งออกไปจะสั้นกี่เดือนหรือกี่ปีก็ยังดีกว่าไม่มีโอกาสเลยไม่ใช่หรือเพื่อนฝูงใจเย็นๆเอาไว้สักวันหนึ่งจะต้องมีทางสำหรับผมเองขอสาบานว่าจะไม่ยอมให้แผ่นดินของไอ้พวกจังไรอัปรีนี่กลบหน้าผมเป็นอันขาดและขอให้ไว้ใจผมสักนิดว่าผมจะไม่มีวันฆ่าคนไทยอย่างพวกคุณเป็นอันขาดหมวดบุญมีพูดทิ้งท้ายก่อนพลิกตัวตะแคงไปอีกด้านหนึ่งเป็นการยุติการสนทนาไปในตัวผมยังคงนอนลืมตาโพลงอยู่ในความมืดปล่อยให้ความคิดกระเจิดกระเจิงไปโดยปราศจากขอบเขตผมคิดถึงวันเวลาที่ย้อนหลังไปในอดีตคิดถึงความสุขและความทุกข์ที่เคยได้รับคิดถึงแม่ที่เฝ้าคอยอยู่เบื้องหลังด้วยความอาทรอย่างสุดซึ้งและไอ้น้ำตาเจ้ากรรมพานจะไหลออกมาให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมเป็นห่วงกังวลอย่างที่สุดในเวลานี้ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมสร้างความทรมานใจให้กับเธออย่างใหญ่หลวงเปรียบเสมือนมีเพลิงสุมอยู่ในอกผมรักกับผู้หญิงคนนั้นมา8ปีเต็มๆ8ปีที่ผมไม่เคยมีอะไรเป็นเครื่องยืนยันว่าจะสามารถสร้างอนาคตเป็นปึกแผ่นให้แก่ครอบครัวได้ผมเที่ยวอย่างหัวราน้ำโกหกปิ้นปล้อนตลบตะแลงหลอกลวงเธอ108ความเป็นผู้ดีทำให้เธออภัยให้ผมอยู่เสมอมาฐานะความเป็นอยู่ระหว่างเธอกับผมเปรียบเสมือนหนึ่งกำแพงที่กีดกั้นระหว่างคนจนกับคนร่ำรวยพี่สาวที่คอยซ้ำเติมให้ความชั่วในอดีตของผมผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดผมต้องกลายเป็นคนโฉดสำหรับครอบครัวของเธอไปโดยอัตโนมัติความจนทำให้ผมต้องเนรเทศจากเธอมาเสียไกลลิบโดยที่ไม่มีโอกาสได้บอกกล่าวแม้แต่นิดเดียวคิดถึงจนอยากจะลุกโลดแล่นออกไปด้วยความบ้าคลั่งผมพยายามข่มจิตข่มใจให้สงบด้วยความยากเย็นและไหนไม่ช้าผมก็พลอยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียวันต่อมาผมมีโอกาสลงจากถ้ำไปขนข้าวและน้ำคู่กับหมวดบุญมีและคราวนี้ได้พบกับเหล่าทหารหญิงเวียดนามเหนือกลุ่มนั้นอีกและคราวนี้ความเคลือบแคลงใจของผมก็เป็นอันหมดสิ้นไปทหารหญิงเหล่านี้เป็นหน่วยรบของพวกมันที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
พวกมันขนานนามกองพันทหารหญิงนี้ว่ากองพันศรีสุขภารกิจและหน้าที่อันสำคัญของกองพันทหารหญิงดังกล่าวนี้ก็คือลอบโจมตีฐานปฏิบัติการของรัฐบาลลาวฝ่ายขวาจนพินาศหลายต่อหลายครั้งมาแล้วขีดความสามารถเกือบเที่ยวเท่ากับหน่วยแซปเปอร์หรือหน่วยกล้าตายของพวกมันต่อมาอีก1อาทิตย์ได้มีนายทหารเวียดนามเหนือ4คนเข้ามาสำรวจความเป็นอยู่ของพวกเราพร้อมกับพูดปลอบใจด้วยหลักจิตวิทยาไม่ให้พวกเราคิดหลบหนีโดยบอกว่าขณะนี้เฉลยศึกไทยที่ค่ายใหญ่จะได้รับการปลดปล่อยในเร็วๆวันนี้พวกมันปลุกปลอบให้เราใจเย็นพร้อมกับคุยโอ้อวดว่าในไม่ช้าพวกมันจะทำการปลดปล่อยประชาชนเวียงจันทน์ได้สำเร็จก่อนจะออกไปจากที่คุมขังพวกมันกำชับให้เราเตรียมตัวเคลื่อนย้ายไปยังที่คุมขังแห่งใหม่เช้าวันรุ่งขึ้นผู้คุมก็เข้ามาบอกให้เตรียมตัวเดินทางไปยังค่ายกักกันใหญ่ที่มีเฉลยอยู่นับจำนวนร้อยๆและพูดขู่สำทับพวกเราไม่ให้คิดหลบหนีในระหว่างทางเป็นอันขาดการเดินทางช่วงนี้มันให้พวกเราแบกสัมภาระติดหลังไปด้วยมีทั้งข้าวสารและกระสุนปืนพวกมันใช้กำลังพลคุมพวกเราไปถึง2เท่าฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สัมภาระที่พวกเราแบกติดหลังไปจึงหนักอึ้งเอาการอยู่เราออกเดินทางลัดเลาะขอบชายทุ่งไหหินไปในตอนแรกและบางครั้งก็ต้องเดินตัดออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยลักษณะการเดินไม่มีการหยุดพักคืนหนึ่งๆได้พักผ่อนหลับนอนเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นร่างกายที่บอบช้ำอยู่แล้วเริ่มทรุดโทรมลงทุกขณะอาหารที่ได้รับเพียงเพื่อประทังชีวิตอยู่ไปวันๆหนึ่งทำให้เรี่ยวแรงเริ่มลดถอยลงไปตามลำดับเสื้อผ้าขมุขมอมเนื้อตัวส่งกลิ่นสาบสางเหมือนกับขอทาน4วันของการเดินทางผ่านไปอย่างทารุณและโหดเหี้ยมพวกเราตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเกือบจะคลานไปก็ว่าได้และคราวนี้พวกมันอนุญาตให้เราหยุดพักได้บ่อยครั้งวันที่8ของการเดินทางผ่านไปเหมือนกับตกอยู่ในขุมนรกผมรู้สึกปวดแสบปวดร้อนบริเวณฝ่าเท้าและส้นเท้าจนแทบจะทนไม่ไหวจำเป็นต้องถอดรองเท้าออกมาถือไว้สวมถุงเท้าเดินย่ำไปตามเส้นทางอย่างกระปรกกระเปรี้ยวันที่9ถุงเท้าที่ผมสวมอยู่เริ่มขาดกระรุ่งกระริ่งผมรู้สึกปวดเท้ารุนแรงขึ้นเป็นลำดับผิวหนังใต้ฝ่าเท้าพองเหมือนถูกไฟลวกและในที่สุดมันก็หลุดออกมาเป็นชิ้นๆจนต้องตะแคงเท้าเดินตอนสายของวันที่11ของการเดินทางที่แสนจะทุรกันดารนั้นผู้คุมได้เข้ามาบอกว่าอีกไม่ถึง4ชั่วโมงก็จะถึงจุดหมายปลายทางขอให้ทุกคนแข็งใจเดินทางต่อไปกำลังใจของพวกเราไม่มีเหลืออยู่เลยแต่จำใจต้องพยุงกายชันตัวลุกขึ้นแข็งใจแบกกล่องสัมภาระเดินเซไปเซมาเหมือนกับคนเมาเหล้าผมสังเกตดูป่าบริเวณนี้หนาทึบมากต้นไม้แต่ละต้นอายุนับร้อยๆปีขึ้นไปความหนาทึบและความสูงใหญ่ของมันบดบังแสงอาทิตย์เอาไว้จนมืดครึ้มไปหมดทั้งอาณาบริเวณ4ชั่วโมงต่อมาพวกเราก็ถูกพาเดินลัดเลาะต่ำลงไปเรื่อยๆแล้ววกออกไปข้างๆริมทานน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลเชี่ยวกรากเสียงน้ำที่พุ่งตัวเป็นเกลียวกระทบกับโขดหินดังซ่าสนั่นผมคิดอยู่ในใจว่าต้นน้ำของลำธารแห่งนี้คงจะเป็นธารน้ำตกซึ่งคงจะอยู่ไม่ห่างไกลจากลำธารแห่งนี้เท่าใดนักในไม่ช้าพวกเราก็มองเห็นรั้วไม้แน่นทึบท่วมหัวปรากฏอยู่เบื้องหน้าเมื่อเดินเข้าไปใกล้ความรู้สึกบอกกับตัวเองว่ามันจะต้องเป็นค่ายคุมขังแห่งใหม่ของพวกเราอย่างแน่นอนมันพาพวกเราเดินผ่านประตูค่ายเข้าไปอย่างรวดเร็วเรือนโรงปลูกด้วยไม้ไผ่หลังคามุงด้วยหญ้าคาเรียงรายอยู่เป็นพืชลักษณะของโรงเรือนปลูกคร่อมอยู่บนพื้นดินมองดูเหมือนกับเล้าไก่ไม่มีผิดเพียงแต่ว่าแข็งแรงและแน่นหนากว่าเท่านั้นห่างออกไปจากเรือนโรง5หลังทางด้านซ้ายมือเล็กน้อยมีเรือนโรงลักษณะเหมือนกับโรงเลี้ยงไม่มีฝากั้นปลูกเป็นแถวยาวเหยียดถ้าจะให้ผมเดาเรือนโรงดังกล่าวเห็นจะเป็นที่สำหรับกินข้าวของเหล่าเฉลยศึกนั่นเองสิ่งที่สะดุดตาก็คือกระต๊อบเล็กๆขนาด2คูณ4เมตรที่ปลูกขั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างเรือนโรงนั้นผมนึกไม่ออกจริงๆว่าพวกมันปลูกเอาไว้เพื่อประสงค์สิ่งใดกันแน่เมื่อเราผ่านเข้าไปบรรดาเฉลยศึกที่ถูกคุมขังอยู่ก่อนแล้วต่างก็เหลียวมามองเป็นตาเดียวแต่ไม่มีใครเดินเข้ามาใกล้พวกเราแม้แต่คนเดียว
ผมเพิ่งจะมองเห็นสภาพของเฉลยศึกได้ถนัดเดี๋ยวนี้นี่เองแต่ละคนตกอยู่ในสภาพยิ่งกว่าขอทานเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งส่วนมากถอดเสื้อร่างกายผายผอมซีดเซียวเหมือนกับจะเป็นโรคขาดอาหารบางคนถือไม้เท้าเดินขยโยขยเยกผิวหนังเป็นผื่นเหมือนกับจะเป็นโรคเรื้อนผมมองดูหน้าพวกเราแต่ละคนเห็นแววตามีความเวทนาอย่างจับใจในที่สุดผู้คุมก็นำเรามาถึงเรือนโรงทางขวามือกุญแจดอกเบ้อเร่อถูกไขออกพวกเราถูกต้อนเข้าไปเหมือนกับหมูเหมือนกับหมาที่ถูกต้อนเข้าไปในเล้าเมื่อประตูห้องปิดพวกเราก็พากันขึ้นไปนอนแผ่ร้าอยู่บนแคร่ซึ่งมีกระสอบป่านเก่าคร่ำคร่าวางอยู่ระเกะระกะไปหมดผมดึงกระสอบแผ่ออกแล้วปูเป็นที่นอนเมื่อสำรวจดูก็พบว่ายังมีกระสอบเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมากพวกเราก็เลยใช้กระสอบดังกล่าวเป็นผ้าห่มนอนกันซื้อเลยภายในโรงเรือนปลูกเป็นแคร่ไม้ไผ่แถวยาว2ด้านติดฝาด้านในส่วนตรงกลางเป็นช่องว่างสำหรับทางเดินกระป๋องหลายสิบใบวางสุมกันอยู่ที่มุมห้องตะเกียบไม้ไผ่เสียบเอาไว้ที่ข้างฝาพวกเราต่างพลูเข้าไปยึดสิ่งเหล่านั้นเป็นสมบัติส่วนตัวทันทีผมชักสงสัยว่าห้องดังกล่าวนี้คงจะเป็นที่คุมขังของเฉลยศึกชุดใดชุดหนึ่งมาก่อนอย่างแน่นอนและแล้วพวกเราก็หันหน้าเข้าปรึกษากันด้วยความเคลือบแคลงใจในสภาพและลักษณะของเฉลยศึกเท่าที่มองเห็นอยู่เมื่อกี้นี้แทบทุกคนไม่มีลักษณะเป็นคนไทยแม้แต่นิดเดียวในที่สุดความสงสัยของพวกเราก็กระจ่างแจ้งเมื่อมีเฉลยศึกภายนอกห้องค่อยๆลัดเลาะเข้ามาเมียงมองเมื่อผู้คุมเผลอเขาอธิบายให้เราฟังว่าในค่ายนี้มีเฉลยศึกอยู่ประมาณ200คนส่วนใหญ่เป็นทหารลาวสักครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือเป็นทหารแมวของนายพลวังเปาพวกเราถามถึงทหารไทยเฉลยศึกชาวลาวบอกว่าทหารไทยเคยถูกคุมขังอยู่ที่นี่100คนเศษแต่ขณะนี้ถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วก่อนที่พวกเราจะเข้ามาอยู่เพียง10วันตกตอนเย็นผู้คุมไขกุญแจแล้วสั่งให้พวกเราออกไปกินข้าวเราเดินเข้าแถวไปจนถึงโรงเรือนที่มีสภาพเหมือนกับโรงอาหารนั้นด้วยความหิวโหยสุดประมาณตอนนี้พวกเฉลยลาวและแมวถูกต้อนเข้าที่คุมขังจนหมดสิ้นเราได้รับแจกข้าวคนละหนึ่งกระป๋องนมพร้อมด้วยกะปิที่เหม็นหืนคนละก้อนขนาดหัวแม่มือด้วยความหิวโหยผมฟัดอาหารมื้อนั้นเรียบวุฒิในชั่วพริบตาหนึ่งคืนในค่ายเฉลยศึกผ่านไปเหมือนกับ100ปีในขุมนรกเช้าวันรุ่งขึ้นเราได้รับอนุญาตให้อาบน้ำที่ริมทานค่อยรู้สึกสดชื่นขึ้นมากหลังจากที่ไม่ได้พบน้ำมาเลยตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนเต็มๆอาบน้ำเสร็จถูกต้อนเข้าห้องขังต่อจากนั้นก็ถูกเรียกไปสอบสวนทีละคนตลอดทั้งวันมีการบันทึกประวัติเอาไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแน่นอนเหลือเกินผมเชื่อว่าคงจะไม่มีใครให้ความจริงแก่พวกมันอย่างแน่นอนเป็นเวลา3วันเต็มๆที่พวกเราอยู่ในสภาพเช่นนี้จนถึงวันที่4หมวดบุญมีก็ถูกแยกออกไปขังรวมกับเฉลยของลาวและในเย็นวันเดียวกันเราก็ถูกเรียกออกมาเข้าแถวรวมกับเฉลยลาวและแมวโดยยืนเป็นแถวหน้ากระดานเรียง2รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าผู้ควบคุมค่ายเฉลยศึกหน้าปลุกเหมือนกับโดนน้ำทุเรียนกระแทกหน้าพาตัวเองขึ้นไปยืนอยู่บนแท่นแล้วพูดขึ้นเป็นภาษาไทยที่เฉียบขาดและดุดันชุมทางนรกตอนที่14เฉลยศึกลาวแมวและไทยโปรดทราบขณะนี้พวกท่านอยู่ในค่ายกักกันของขบวนการประเทศลาวระเบียบข้อบังคับของค่ายคือควรจะปฏิบัติตามด้วยความเคร่งครัดต่อไปนี้ทุกคนจะต้องทำงานเพื่อแลกกับอาหารที่ได้รับแจกแต่ละมื้อข้อหลีกเลี่ยงสำหรับคนป่วยถ้าทางค่ายตรวจพบว่าไม่ป่วยจริงจะต้องถูกลดอัตราอาหารทันทีจากข้าวสวยที่หาได้ด้วยความยากลำบากแทบเลือดตากระเด็นจำนวนหนึ่งกระป๋องจะลดลงเหลือเพียงครึ่งกระป๋องทันทีถ้าหากเฉลยศึกคนใดคิดหลบหนีหรือว่ากระทำผิดกฎข้อบังคับจะต้องถูกลงโทษด้วยการถูกจองจำอยู่ในบ่อดินซึ่งขุดลึกลงไปในพื้นดินอย่างที่พวกท่านมองเห็นกันอยู่นั่นแล้วชายหน้าปรุเหมือนกับรอยแผลเป็นของฝีดาษหยุดพูดไปชั่วขณะแล้วชี้มือไปยังกระต๊อบหลังเล็กๆซึ่งปลูกขั้นกลางอยู่ระหว่างโรงเรือนดังกล่าวพร้อมกับเสยยิ้มออกมาอย่างน่าชังพอมันพูดมาถึงตอนนี้ผมก็หายเคลือบแคลงใจได้ทันทีเลยว่าไอ้กระท่อมหลังเล็กๆดังกล่าวนั่นก็คือขุมนรกอันน่าสะพรึงกลัวของค่ายกักกันนี้นั่นเองเพื่อป้องกันโทษอันที่จะมาเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของพวกท่านทางค่ายมีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือห้ามเฉลยศึกทุกคน
แงนหน้ามองขึ้นไปบนเทือกเขาทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดจากผู้คุมว่าพวกท่านกำลังคิดหาวิธีการหลบหนีและสิ่งนั้นมันจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนของตัวเองสำหรับกฎข้อบังคับอื่นๆที่พวกท่านจะต้องพึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็คือ 1. เมื่ออยู่นอกห้องขังในเวลากลางวันห้ามนั่งชุมนุมกันตั้งแต่3คนขึ้นไป 2. ห้ามไม่ให้นั่งคุยกัน2ต่อ2 3. ห้ามไม่ให้นั่งหรือยืนอยู่คนเดียวเงียบๆหวังว่าทุกคนคงจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดชายหน้าปรุจบคำพูดอันยืดยาวของเขาลงไปแล้วพวกเราทุกคนงงต่อกฎข้อบังคับอันพิลึกกึกกือของค่ายเฉลยศึกพยายามนึกว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรสำหรับกฎเกณฑ์บ้าๆบอๆแบบนี้ผู้คุมลาวแดงคนนี้ได้เข้ามาอธิบายถึงข้อข้องใจของกฎข้อบังคับดังกล่าวให้พวกผมฟังในโอกาสถัดมาเมื่ออยู่นอกห้องขังทุกคนต้องทำงานการชุมนุมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปถือว่าเป็นการปรึกษาหาหรือเพื่อวางแผนหาทางหลบหนีถ้านั่งคุยกัน2ต่อ2แล้วนั่นเป็นการแสดงถึงความสุขสนานเมื่ออยู่ในโลกเสรีจึงมีข้อห้ามเด็ดขาดสำหรับในข้อดังกล่าวนี้ส่วนการนั่งคิดหรือยืนคิดอยู่ตามลำพังทำให้เกิดการคิดถึงความหลังครั้งเก่าที่ผ่านหรืออาจจะคำนึงถึงโลกเสรีเพราะฉะนั้นทางค่ายเฉลยศึกจึงมีข้อห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้คิดอนิจจาคอมมิวนิสต์ทำไมถึงออกกฎบ้าๆบวมๆแบบนี้หนอตัดสิทธิ์แม้กระทั่งความคิดส่วนตัวเอ๋นี่ผมชักจะบ้าๆบ้องๆตามไปกับพวกมันแล้วหรือนี่ค่ายกับกันเฉลยศึกอยู่ในหุบเขาซ้ำมีรูปลักษณะเหมือนชามอ่างมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าล้อมรอบอยู่ทั้ง4ด้านทางหนีไปจากค่ายนี้อันดับแรกจะต้องแหกรั้วออกไปก่อนแล้วถึงจะหาทางปีนป่ายขึ้นไปยังเทือกเขาที่สูงแงนคอตั้งบ่านั้นหนทางหลบหนีของพวกผมเห็นที่จะกลายเป็นอากาศสะท้านไปแล้วกระมังรุ่งขึ้นของวันใหม่วันใหม่ในขุมนรกแห่งที่3พวกเราถูกปลุกให้ลุกขึ้นกินข้าวตั้งแต่6โมงเช้าพวกเราได้รับแจกเครื่องมือทำงานคืออีเตอร์ขุดดินคนละอันงานที่ทำก็คือการเจาะภูเขาให้เป็นอุโมงค์เพื่อเป็นหลุมหลบภัยทางอากาศจนกระทั่งถึง5โมงเย็นจึงเลิกอาบน้ำในลำธารแล้วได้รับแจกอาหารด้วยอัตรา1กระป๋องพร้อมด้วยกะปิเหม็นหืนคนละก้อนเหมือนอย่างเดิมจากการทำงานหนักไม่คุ้มกับอาหารที่ได้รับทำให้พวกเราผายผอมลงและในที่สุดบางคนถึงกับล้มเจ็บลงจากไข้ป่าเนื่องจากร่างกายไม่มีแรงต้านทานผมเริ่มครุ่นคิดหนักขึ้นการที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้โอกาสที่จะหลบหนีไม่มีทางเป็นไปได้อย่างเด็ดขาดเนื่องจากร่างกายไม่สมบูรณ์ความหิวโหยทำให้เฉลยศึกแต่ละคนมาเกิดความเห็นแก่ตัวและยิ่งในระยะหลังๆอัตราข้าวของพวกเราถูกบรรจุใส่เอาไว้ในถังไม่มีใครแบ่งปันให้เหมือนเมื่อก่อนต่างคนต่างก็จ้วงตักเอาเองอย่างชุลมุนวุ่นวายทุกคนพรั่งพรูเข้าแย่งกันเหมือนกับฝูงแร้งที่หิวโซหากคนไหนตักช้าแน่นอนที่สุดสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือก้นปี๊บที่ว่างเปล่าปราศจากข้าวสุกแม้แต่เมล็ดเดียวจากสภาพความเป็นอยู่เช่นนี้ทำให้ผมและเพื่อนๆเฉลยศึกอีกหลายคนเริ่มมองหาอาหารอื่นหยิบยื่นเข้าปากเข้าท้องเพื่อความอยู่รอดของตนเองเริ่มแรกตั้งแต่ใบไม้ในบริเวณค่ายหรือบริเวณที่กำลังทำงานอย่างไหนสัญชาตญาณจมูกของเรารู้ว่ากินได้ก็จะถูกเด็ดใส่ปากทันทีผมเริ่มทำความรู้จักกับคางคกจิ้งเหลนกิ้งกือกิ้งกาและงูเงี้ยวทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กๆที่มีชีวิตชนิดใดก็ตามหลงแวบผ่านเข้ามาในสายตาของพวกเราเป็นต้องถูกฆ่าเรียบวุฒิหอยทากที่ตายอยู่ตามพื้นดินก็ถูกพวกเฉลยศึกจับกินจนเกลี้ยงนี่แหละครับคือสภาพที่น่าสังเวชใจของค่ายเฉลยศึกที่มีชื่ออย่างโก้รู้ว่าค่ายกักกันหนองแฮดพวกผมทนทุกข์ทรมานอยู่ในค่ายหนองแฮดเป็นเวลา3เดือนเต็มๆจากร่างกายที่แข็งแกร่งเปลี่ยนสภาพเป็นขอทานที่ผอมโซจนผมไม่อยากจะมองสารรูปของตัวเองคราวนี้ไม่มีใครพูดถึงแผนการที่จะหลบหนีอีกเลยทุกคนมุ่งหวังจะแสวงหาแต่เพียงอย่างเดียวคืออาหารที่จะปลดเปลื้องความหิวโหยให้แก่ท้องและเพื่อความอยู่รอดของตัวเองทุกเวลาที่มีโอกาสพระจากงานหลายคนสอดสายสายตาหาเศษอาหารจากกองขยะเมื่อเจ้าหน้าที่ของพวกมันโยนทิ้งแม้กระทั่งยื้อแย่งอาหารจากปากของสุนัขซึ่งผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้มันก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่เสมอความคิดในสมองที่มืดมนของผมทุกลมหายใจเข้าออกคือการหลบหนีจากที่คุมขังถึงแม้จะรู้ว่าเปอร์เซ็นต์รอดตายไม่มีเหลืออยู่เลยแต่ผมก็ยังอดคิดไม่ได้
เมื่อพ้นจากรั้วไม้หนาทึบออกไปพวกเราจะต้องพบกับอุปสรรคหลายประการตั้งแต่อาหารที่ประทังชีพในระหว่างหลบหนีการผจญภัยกับธรรมชาติในเวลากลางคืนหรือจากการที่คอยหลบหลีกให้พ้นจากทหารป่าของเจ้าสุภานุวงศ์ซึ่งเพ่นพ่านเหมือนกับตาสับปะรดในพื้นที่ทางตอนเหนือของเขตนี้ผมจะหนีไปตลอดรอดฝั่งได้หรือไม่การเวลาจะเป็นเครื่องชี้พิสูจน์ได้เป็นอย่างดีผมพบเห็นประชาชนในบริเวณใกล้เคียงค่ายกักกันหลายหมู่บ้านความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ผมได้ประสบมามีแต่ความอดอยากยากแค้นเนื่องจากอัตราอาหารที่ถูกจำกัดจากรัฐบาลให้มีกินเพียงเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วส่งไปสนับสนุนกองทัพในแนวหน้าที่กำลังปฏิบัติการตอบโต้กับอเมริกันอยู่ในขณะนี้ประชาชนของเวียดนามเหนือเปรียบเสมือนไก่ที่ถูกขังอยู่ในเล้าไม่มีโอกาสได้พบเห็นโลกอันกว้างไกลที่เกินไปกว่าเขตของหมู่บ้านของพวกเขาเท่านั้นทุกคนถูกอบรมมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กถูกอบรมเพียงเพื่อให้รู้ว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีหน้าที่ทำงานให้กับรัฐบาลซึ่งเปรียบเสมือนผู้ให้กำเนิดชีวิตของพวกเขาและพวกเขาก็มีความพอใจในความเป็นอยู่เช่นนั้นทั้งนี้ต้นเหตุมันเนื่องมาจากการที่ถูกอบรมมาตั้งแต่บรรพบุรุษพวกเขาจึงมีอุดมการณ์และความเชื่อมั่นสายตาที่มองโลกภายนอกเต็มไปด้วยความชิงชังพวกเขาพากันนึกว่าประเทศไทยซึ่งเป็นโลกเสรีมีแต่ความทุกข์ทรมานและความอดอยากยากแค้นทุกคนจะต้องแย่งชิงและฆ่าฟันกันเหมือนกับสัตว์ป่าบ้านเมืองเต็มไปด้วยขอทานและโสเภณีที่ขายตัวเพียงเพื่อแลกกับเศษอาหารในแต่ละมื้อเพื่อความร่ำรวยของลัทธินายทุนเราจะไปไม่รอดในเมื่อขณะนี้พวกเราไม่มีกำลังพอที่จะปีนป่ายเขาเสบียงอาหารก็ไม่มีแล้วเราจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ในการหลบหนีในครั้งนี้ใครคนหนึ่งกระซิบกระซาบออกความเห็นขึ้นมาเบาๆรอดหรือไม่รอดก็ต้องเสี่ยงกันละมันจะนานจนชั่วชีวิตของผมเลยผมก็จะรอผมย้ำความตั้งใจออกไปอย่างเด็ดเดี่ยวและมั่นคงหลายคนคัดค้านและทักท้วงผมแต่นั่นมันไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้ผมต้องเปลี่ยนใจจนกระทั่งในวันหนึ่งในกลางเดือนกรกฎาคมค่ายกักกันได้มีโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่อีกคนหนึ่งเขาเป็นคนร่างเตี้ยเล็กแต่แข็งแกร่งไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแวบเดียวที่ผมสบสายตากับเขาความรู้สึกบอกกับตัวเองว่าขณะนี้ผมได้พบกับคนจริงเข้าแล้วพวกเราซักถามถึงรายละเอียดต่างๆจากเขาเสียงกระซิบถามพรั่งพรูออกมาจากปากของแต่ละคนคุณถูกจับที่ไหนจาทวีกลางมณีเอ่ยถามเบาๆชายร่างเตี้ยยิ้มน้อยๆไม่มีวี่แววของความทุกข์กังวลใดๆปรากฏออกมาให้เห็นผมชื่อสันเป็นคนอุดรอดีตของผมก็คือรับจ้างทำงานทุกชนิดไม่ว่าจะถูกหรือผิดกฎหมายผมหลบเข้าเวียงจันทร์แล้วได้งานตีเหล็กอยู่เกือบปีเต็มๆจนกระทั่งถูกจับในข้อหาลักลอบเข้าเมืองแล้วถูกจับส่งตัวไปเป็นทหารอยู่ที่หลวงพระบางเกือบ6เดือนต่อจากนั้นก็เคลื่อนที่ไปประจำที่เมืองจ้าจนกระทั่งกองพันของผมถูกทหารเวียดนามเหนือตีแตกผมหนีไปทางแม่น้ำงึมความประสงค์จะเดินทางด้วยเท้าเข้าสนามบินวังเวียงแล้วหาทางตัดตรงไปเวียงจันทน์ต่อไปแต่ผมก็พลาดผมโดนจับและในที่สุดผมก็ถูกส่งตัวมายังค่ายเฉลยศึกแห่งนี้ขอโทษผมขอตัวพักผ่อนเพลียเหลือเกินประโยคสุดท้ายสันตัดบทแล้วล้มตัวลงนอนบนแคร่ด้วยท่าทางอิดโรยผมนั่งฟังอยู่เงียบๆพร้อมกับมีความคิดอย่างหนึ่งผุดขึ้นมาในสมองบางทีผมอาจจะมีเพื่อนในการหลบหนีครั้งนี้ก็ได้พวกเรายังคงรักษาความปกติสงบเงียบอยู่เหมือนอย่างเดิมทุกวันที่มีโอกาสผมจะมองหาลู่ทางและทางหนีทีไล่เพื่อหลบหนีออกไปให้ได้หลายครั้งที่เรามีโอกาสออกไปทำงานนอกค่ายผมจะจดจำพื้นที่เส้นทางตลอดจนหมู่บ้านของประชาชนในแต่ละแห่งไว้ในสมองวันหนึ่งในขณะที่เรากำลังทำงานอยู่นั้นเมื่อผู้คุมเดินห่างออกไปผมค่อยๆเคลื่อนที่เข้าไปใกล้กับสันและพูดเบาๆเป็นเชิงปรารภคนเราถ้าต้องอยู่ในป่าสัก2เดือนโดยที่ไม่มีอาหารนอกจากใบไม้แล้วก็รากไม้จะตายไหมสันหันขวับมาสบตาผมอยู่ชั่วใจหนึ่งก่อนตอบออกมาราวกับจะรู้ความในใจของผมถ้าคุณคิดจะหนีออกจากค่ายบัดซบแห่งนี้โดยที่ไม่มีเสบียงและอาวุธคุณไม่มีทางรอดผมชะงักงัน
แต่ผมตั้งใจแล้วสันถึงผมจะกลายเป็นผีผมก็จะหนีต่อไปยังประเทศไทยให้ได้คราวนี้สันยิ้มกว้างแล้วกระซิบพูดก่อนที่จะพระเดินออกไปคุณพร้อมจะไปเมื่อไหร่บอกผมด้วยผมจะไปกับคุณผมใจชื้นขึ้นมาอักโขคำพูดประโยคสุดท้ายของสันก้องอยู่ในสมองของผมจนบังเกิดกำลังใจขึ้นมาอย่างท่วมท้นเมื่อกลับมาถึงค่ายกักกันในตอนเย็นผมได้เห็นความวุ่นวายของผู้คุมพวกเราถูกเร่งให้อาบน้ำและกินอาหารอย่างเร่งด่วนก่อนเสียงนกหวีดจะเป่าเรียกรวมแถวเพื่อสำรวจจำนวนคนและแล้วพวกเราก็รู้ถึงสาเหตุของความวุ่นวายดังกล่าวนั้นลีซงเฉลยศึกชาวแมวคนหนึ่งได้หลบหนีไปในเวลาทำงานในขณะที่ผู้คุมเผลอนายทหารหน้าปรุยืนเด่นอยู่บนแท่นหน้าแถวเขาประกาศเสียงดุดันเราจะขอบอกให้ทุกคนรู้ว่าไอ้ลีชงไม่มีทางไม่มีโอกาสรอดจากพื้นที่แห่งนี้ไปได้เลยไม่เกิน3วันพวกท่านจะได้พบกับลีซงอีกครั้งเขาพูดเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่จะออกคำสั่งให้ผู้คุมต้อนพวกเราเข้าไปในห้องขังต่อไปชุมทางนรกตอนที่15เมื่ออยู่ในห้องขังพวกเราวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องนี้อย่างเงียบๆเจ้ารีซงมันจะหนีรอดหรือเปล่าวะเสียงเจ้าสิงห์บุญมาพูดเบาๆออกมาจากแคร่ริมด้านในสุดทุกคนเงียบในที่สุดจ่าทวีก็กล่าวทำลายความเงียบขึ้นมาอีกครั้งไอ้หน้าปรุมันบอกว่าไม่เกิน3วันก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าคำพูดของมันมีประกาศสิทธิ์สักแค่ไหนก็ถ้าครบ3วันแล้วพวกมันยังจับรีทรงไม่ได้ล่ะพลกามาพูดสอดขึ้นมาบ้างก็ต้องคอยดูอีก7วันถ้าหากเจ้ารีทรงหายไปโดยไม่มีวี่แววนับจากวันนี้ไปอีก10วันอัวคิดว่าไอ้รีทรงมันพอจะมีทางจาทวีเล่นสำนวนขึ้นมาอีกผมกับสันนั่งสบตากันเงียบๆผมไม่เห็นเขาแสดงความสนใจอะไรมากนักหลังจากพวกเราเลิกวิจารณ์เรื่องของไอ้ลีซงแล้วหันไปพูดคุยในเรื่องอื่นๆผมก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้จ่าทวีพร้อมกับสะกิดถามจ่าทวีเบาๆถ้าลีซงมันไปรอดจ่าจะไม่ลองดูบ้างหรือจ่าทวีหันมามองหน้าผมก่อนตอบเสียงเครียดๆไอ้ลีซงจะไปรอดหรือไม่รอดถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะลองจ่าคิดเหมือนผมแต่โอกาสเราหายากเหลือเกินผู้คุมมันไม่ยอมเผลอในขณะที่คุมพวกเราทำงานหรอกกลางคืนมืดและในห้องขังก็ไม่มีแสงไฟเราพอจะมีทางไม่ใช่หรือผมออกความเห็นคราวนี้จ่าทวีนิ่งคิดก่อนถามผมคุณจะออกจากห้องขังวิธีไหนดำดินออกไปจ่าผมพูดเป็นในก่อนล้มตัวนอนแต่แข็งหันหลังให้เขาโดยไม่พูดอะไรออกมาอีกวันรุ่งขึ้นพวกเรายังคงถูกคุมตัวไปทำงานตามปกติตลอดทั้งวันที่พวกเรากำลังทำงานอยู่นั้นความคิดของทุกคนวนเวียนอยู่กับเจ้ารีทรงเฉลยศึกชาวแมวคนนั้นแน่ละทุกคนภาวนาเอาใจช่วยให้เขาไปตลอดรอดฝั่งซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างมหันต์สำหรับพวกเราทุกคนอย่างน้อยก็เป็นผลทางด้านกำลังใจและอีกประการหนึ่งก็คือที่ซ่อนพรางของค่ายเฉลยศึกแห่งนี้ก็จะต้องเป็นที่เปิดเผยให้ CIA รู้และเมื่อถึงเวลานั้นกำลังพลส่วนหลังของพวกมันจะต้องถูกบดขยี้ด้วย B-52 ของฝ่ายเราในทันทีทันใดถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะต้องตายด้วยอำนาจระเบิดจากเครื่องบินของฝ่ายเราเองแต่ทุกคนก็ไม่มีใครเสียดายชีวิตเมื่อได้แลกกับการพินาศฉิบหายของพวกมันวันนั้นทั้งวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจวบจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นในตอนบ่ายในขณะที่เรากำลังใช้อีเตอร์เจาะลงไปบนแผ่นหินอันแข็งแกร่งของภูเขาหินลูกนั้นก็ได้รับคำสั่งให้เลิกทำงานพร้อมกับเดินแถวกลับค่ายกักกันอย่างกระทันหันทุกคนสงสัยแต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาเมื่อเข้ามาถึงค่ายเก็บเครื่องมือทำงานเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ถูกต้อนให้ไปรวมแถวในลานกว้างซึ่งมีเฉลยลาวและแมวรวมแถวกันอยู่ก่อนแล้วยังไม่มีใครเดาออกว่ามีอะไรเกิดขึ้นวูบหนึ่งแห่งความคิดผมนึกถึงเจ้ารีซงขึ้นมาทันทีก่อนที่ผมจะหันไปพูดอะไรกับใครไอ้หน้าปรุก็ก้าวออกมายืนเบื้องหน้าแถวมันเสยยิ้มออกมาอย่างสะใจและประกาศออกมาด้วยน้ำเสียงอันเฉียบขาดและดุดัน
พวกท่านคงประหลาดใจที่เราเรียกประชุมอย่างกระทันหันโดยที่ยังไม่ทันที่จะถึงเวลาเลิกงานเหมือนอย่างเคยทั้งนี้ก็เนื่องจากทางค่ายกักกันมีสิ่งหนึ่งที่จะให้พวกท่านได้เห็นเป็นประจักษ์กับสายตาเพื่อพิสูจน์คำของเราเมื่อมันพูดจบก็หันไปให้สัญญาณกับเจ้าหน้าที่ที่นำสิ่งหนึ่งออกมาร่างอันแหลกยับเยินของเจ้ารีซงถูกลากด้วยเชือกออกมากองอยู่เบื้องหน้าเฉลยศึกเลือดที่เปรอะอยู่ตามเนื้อตามเสื้อผ้าที่ขาดกรุ่งกระริ่งแห้งกรึกกรังมองดูน่าสังเวชยิ่งนักผมขบกรามแน่นพยายามข่มจิตใจที่พรุ่งพร่านอยู่ในอกภาพอันไร้วิญญาณของเจ้ารีซงเป็นภาพที่สามารถสะกดให้เลือดในกายของเราเย็นเยียบโดยฉับพลันผมเหลือบตามองดูสีหน้าของเพื่อนเฉลยศึกแทบทุกคนระบายความเครียดแค้นออกมาทางดวงตาที่ขุ่นคลักแน่นอนเหลือเกินจิตใจของแต่ละคนคงจะไม่แตกต่างอะไรกับผมนักเสร็จสิ้นจากการรวมแถวพวกเราได้รับอนุญาตให้อาบน้ำกินข้าวก่อนเวลาแล้วถูกต้อนเข้าไปในห้องขังตามเดิมเมื่อเข้าห้องขังต่างคนต่างก็เอนตัวลงนอนบนแคร่ด้วยความอ่อนเพลียไอสัตว์นรกใครคนหนึ่งระเบิดออกมาอย่างเต็มกลั้นผมถอนหายใจแล้วหันไปทางจ่าทวีที่นั่งเหยียดขาพิงพนักห้องขังอยู่ข้างๆจ่าล้มความตั้งใจหรือยังจ่าใจเพชรหัวเราะเฮี้ยมๆมันยิ่งทำให้ผมอยากจะลองมากขึ้นเพื่อนฝูงจ่าทวีหยุดคิดนิดหนึ่งแล้วก็ซิบต่อคุณมีแผนหรือยังผมนิ่งคิดด้วยความลังเลก่อนจะตอบเขาว่าผมมีช่องทางออกจากห้องขังนี้ได้ในตอนกลางคืนอุปสรรคมีอยู่ว่าเราจะได้รับการร่วมมือจากพวกเราได้แค่ไหนผมเชื่อว่าอีกหลายคนคงจะไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าหากพวกเราส่วนหนึ่งนี้ออกไปได้พวกที่เหลือคงจะต้องถูกสอบสวนอย่างหนักและอาจจะมีโทษในการช่วยปกปิดหรือรู้เห็นเป็นใจกับเราแน่นอนเหลือเกินจ่าในจำนวน22คนของพวกเราคงจะไม่มีใครถึงครึ่งที่จะกล้าหลบหนีไปกับเราจ่าทวีกลางมณีพยักหน้าช้าๆอย่างคล้อยตามความคิดของผมแล้วออกความคิดขึ้นมาอีกครั้งเราลองหยั่งเสียงดูว่าถ้าหากเราจะหนีไปจะมีกี่คนที่ร่วมมือกับเราด้วยผมคิดว่าในสภาพเช่นนี้พวกเราคงไม่ฆ่ากันเองแน่ต่อจากนั้นอีกไม่กี่วันผมก็ตัดสินใจเปิดเผยถึงแผนการของผมให้กับจ่าทวีกลางมณีเมื่อแน่ใจแล้วว่ามีพวกเราไม่ต่ำกว่า10คนที่เห็นพ้องและอยากจะร่วมมือในการแห่ค่ายครั้งนี้ด้วยเฉลยศึกอีกหลายคนไม่กล้าตัดสินใจอะไรเนื่องจากไม่มั่นใจตนเองแต่ก็ให้คำมั่นสัญญาว่าถึงแม้จะได้รับความลำบากจากการที่ช่วยปกปิดถึงการกระทำของพวกเราก็จะไม่ขัดขวางใดๆทั้งสิ้นแผนการของผมเริ่มขึ้นภายในชั่วโมงของคืนที่หนาวเหน็บนั้นภายในห้องขังตอนกลางคืนที่ไม่มีแสงไฟเนื่องจากอยู่ในภาวะสงครามทหารเวียดนามเหนือจำเป็นต้องพรางไฟเพื่อให้พ้นจากการตรวจการทางอากาศของฝ่ายเราและจากเหตุนี้มันก็ทำให้เป็นผลดีกับฝ่ายเราอย่างฟลุกที่สุด21นาฬิกาผ่านไปอย่างเชื่องช้าผมเริ่มสังเกตการและตรวจตรารอบๆ บริเวณผู้คุมมักจะเดินตรวจเป็นช่วงๆและก็เป็นระยะสม่ำเสมอทุกๆ20นาทียามจึงจะผ่านมาทางด้านที่ขังพวกเราอยู่โดยถือตะเกียงรั้วสำหรับสองทางดังนั้นก่อนที่ผู้คุมจะผ่านมาถึงหน้าห้องขังเราก็สามารถมองเห็นแสงสว่างสาดมาถึงก่อนและในช่วงนี้เป็นจังหวะที่ผมจะพุ่งเข้าไปใต้แคร่ที่นอนใช้เหล็กแหลมที่ผมแอบซุกซ่อนเอาไว้ในห้องขังขุดคุ้ยดินใต้แคร่นอนให้ลึกลงไปต่ำกว่าพื้นผนังห้องโดยมีพวกเราเฝ้าต้นทางอย่างระแวดระวังผมได้สมาชิกแห่ค่ายเพิ่มขึ้นอีก2คนคือนิเวศสงบแท้และพลกามาทั้งสองผลัดกันกับผมลงไปใต้ดินที่นอนขุดคุ้ยดินด้วยความลำบากยากเย็นเนื่องจากต้องคอยเงี่ยวหูฟังเสียงเดินของผู้คุมที่ผ่านมาอยู่ตลอดเวลาและการขุดคุ้ยในลักษณะที่นอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นทำความทุรักทุเรให้กับพวกผมอย่างมากมายจนกระทั่งถึงกลางดึกพวกผมจึงหยุดนอนพักผ่อนเพื่อถนอมกำลังเอาไว้ทำงานในเวลากลางวันพวกเราใช้ไม้ไผ่ที่ลักลอบเข้ามาสารเป็นแผ่นปิดหลุมเอาไว้และเอาดินโรยกรบส่วนดินที่เหลือพวกเราใช้วิธีเกลี่ยให้ราบเรียบจนไม่มีพิรุธจากการปฏิบัติเช่นนี้ไปคืนละเล็กคืนละน้อยผมกะประมาณดูว่าพวกเราจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1เดือนจึงจะขุดหลุมดังกล่าวสำเร็จตามแผนการของผมเราจะหนีไปให้ได้ภายในเดือนกันยายนซึ่งเป็นต้นฤดูฝนที่ยาวนานของเมืองลาว
เพราะในสภาพเช่นนั้นเราพอจะหาผลหมากรากไม้ภายในป่าเพื่อประทังชีวิตอยู่ได้และถึงแม้ว่าหน้าฝนนั้นจะชุกชุมไปด้วยทากที่ดูดเลือดได้อย่างเจ็บปวดนักแต่มันก็ไม่เป็นอุปสรรคที่พวกเรากังวลมากนักเวลาผ่านไปอีกเกือบเดือนรูที่พวกเราขุดก็กว้างจนเกือบพอที่จะลอดตัวออกไปได้อย่างสบายเช้าวันหนึ่งในปลายเดือนสิงหาคมเมื่อเสียงนกหวีดดังเป็นสัญญาณปลุกให้พวกเราตื่นอันเป็นกิจวัตรประจำวันที่น่าเบื่อหน่ายพวกเราก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเมื่อตรงที่นอนที่สันเคยนอนอยู่เป็นประจำในขณะนี้ว่างเปล่าเหมือนโดนผีหลอกเขาพาตัวเองหายไปจากห้องขังเหมือนกับปาฏิหาริย์เขาหายไปทางไหนไม่มีใครรู้ทุกคนงงงันไปหมดผมรีบก้มลงสำรวจใต้ที่นอนอย่างเอะใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติร่องรอยที่พวกเรากลบเกลื่อนเอาไว้ก็ยังคงเหมือนเดิมสันไม่ได้หลบหนีออกจากช่องนี้แน่เขาออกไปทางไหนโดยวิธีใดไม่มีใครหาคำตอบได้จบจนกระทั่งผู้คุมเดินมาไขกุญแจประตูให้เราออกไปล้างหน้าก่อนจะกลับมาเข้าเวรแถวเรียกชื่อเป็นกิจวัตรก่อนออกไปทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกับทุกๆวันไม่มีอะไรส่อให้เห็นว่าพวกผู้คุมรู้ร่วงการหายตัวของสันไปแต่อย่างไรเมื่อพวกผมล้างหน้าเสร็จเราก็ทยอยกันเข้าแถวรวมแต่แล้วทุกคนก็ต้องอ้าปากค้างด้วยความงงงันสารบุรุษลึกลับก้าวเท้าเข้ามารวมแถวด้วยท่าทางปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนประหลาดใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากถามไม่มีใครเห็นว่าสารก้าวออกมาจากที่ใดแล้วทำไมเขาจึงไม่หลบหนีไปเสียในเมื่อเขาสามารถหลบออกไปจากห้องขังได้แล้วในตอนกลางคืนจวนจนเรียกชื่อเสร็จเขาก็หยิบเครื่องไม้เครื่องมือเดินออกไปทำงานเหมือนอย่างเช่นทุกวันผมพยายามเดินเข้าไปใกล้สันแล้วก็ซิบถามเบาๆโดยไม่ได้หันหน้าไปมองออกไปทางไหนทำไมไม่ไปเลยสบม.เพื่อนฝูงผมลองเชิงมาดูเท่านั้นไม่มีอะไรสันหัวเราะหึ่ๆแล้วก็ซิบตอบเบาๆโอกาสที่ผมจะซักถามไม่มีมากนักเนื่องจากผู้คุมเดินเฉียดเข้ามาใกล้ผมจึงกะว่าจะซักถามรายละเอียดกับสันในค่ำวันนี้ให้จงได้ชุมทางนรกตอนที่16ผมออกจากห้องขังทางช่องเล็กๆข้างบนที่ติดกับหลังคาโน่นในขณะที่พูดสันก็ชี้มือขึ้นไปบนหลังคาที่ทะมึนครอบศีรษะเราอยู่นั้นพวกเราต่างพากันแปลกใจไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ก็ในเมื่อช่องที่ติดอยู่กับหลังคานั้นเป็นช่องแคบๆมองดูไม่มีทางที่จะลอดออกไปได้เลยและยิ่งไปกว่านั้นการปีนป่ายตามฝาผนังไม้ไผ่ในท่ามกลางความเงียบสงัดของยามดึกมันจะต้องบังเกิดเป็นเสียงดังให้เป็นพิรุธอย่างแน่นอนผู้คุมที่เดินอยู่ข้างนอกจะต้องได้ยินเสียงผิดสังเกตขึ้นอย่างแน่ๆแต่ทุกคนก็ต้องเชื่อสันก็ในเมื่อช่องที่พวกเราทำไว้ใต้ที่นอนไม่ได้มีอะไรผิดปกติที่จะแสดงว่ามีใครคนใดคนหนึ่งลอดออกไปทางนั้นเมื่อคืนผมได้เล็ดลอดออกไปค้นหาคลังอาหารจนพบและได้ขโมยเครื่องกระป๋องจำนวนหนึ่งไปฝังดินไว้ที่ริมรั้วด้านในของค่ายและสามารถที่จะใช้เป็นเสบียงได้อย่างพอเพียงสำหรับพวกเราไม่ต่ำกว่า10คนในเวลา3วันสันเอ่ยขึ้นมาอย่างเอางานเอาการพร้อมกับลุกขึ้นมาร่วมวงปรึกษาหารือกับพวกผมด้วยท่าทางเอาจริงเอาจังแล้วกล่าวขึ้นอีกผมค้นพบคลังอาวุธของพวกมันแล้วแต่ไม่สามารถจะเข้าไปขโมยได้เนื่องจากกลัวจะเป็นพิรุธเมื่ออาวุธจำนวนหนึ่งของมันหายไปรอจนกว่าจะถึงวันที่พวกเราพร้อมจะหลบหนีผมถึงจะแหกรั้วเข้าไปขนเอาออกมาเองกำลังใจของผมดีขึ้นมาอย่างประหลาดแผนการและความคิดของสันไม่เลวจนเกินไปนักจริงอย่างที่เขาพูดถ้าหากสันลอบขโมยอาวุธปืนออกมาซ่อนเอาไว้ก่อนพวกมันจะต้องรู้ทันทีและแล้วแผนการหลบหนีของพวกเราก็จะต้องพังคลืนลงอย่างช่วยไม่ได้ในที่สุดพวกเราก็ได้กำหนดวันแหกค่ายขึ้นมาทันทีพวกเราถือฤกษ์เอาในวันที่16กันยายนอันเป็นระยะเริ่มแรกของข้างขึ้นจากระยะดังกล่าวในหัวค่ำความมืดจะถูกปกคลุมเป็นใจให้กับแผนการของเราเป็นอย่างดีและหลังจากค่อนคืนไปแล้วพระจันทร์จะค้างฟ้าย่อมสะดวกในการเดินป่าเป็นอย่างดีหรือเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์จะถึงกำหนดนัดหมายในตอนดึกของคืนวันหนึ่งในขณะที่ผมลืมตาโพลงอยู่ในความมืดความรู้สึกนึกคิดก็เจิดกระเจิงไปอย่างไร้จุดหมายแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาในห้องขังพอเห็นลางๆหลังจากผู้คุมเดินคล้อยหลังไปเพียงเล็กน้อย
เงาดำของใครคนหนึ่งก็ผุดลุกขึ้นนั่งมองเห็นทึมๆผมเพ่งสายตามองสันบุรุษลึกลับนั่นเองเขาลุกขึ้นนั่งอย่างเงียบเชียบและเคลื่อนตัวเข้าหาผนังทางด้านหัวนอนอย่างรวดเร็วและเงียบกริบผมไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าและการเคลื่อนไหวของเขาแม้แต่นิดเดียวเงาของสันวูบขึ้นตรงขื่อเบื้องบนชั่วไม่ถึงอึดใจเขาก็ผุบหายออกไปจากช่องเล็กๆนั้นผมนอนลืมตามองด้วยจิตใจที่เต้นระทึกสันเป็นบุคคลที่น่าพิศวงจากลักษณะภายนอกที่เรามองเห็นสันเป็นบุคคลที่เฉยชาและเสื่องซึมการเคลื่อนไหวขาดความกระฉับกระเฉงแต่ที่ผมเห็นกับตาในคืนนี้มันช่างขัดกับบุคลิกภายนอกของเขาอย่างหน้ามือเป็นหลังมือการปฏิบัติการรวดเร็วและเงียบกริบยิ่งไปกว่าตีนแมวความคิดอย่างหนึ่งแวบเข้ามาในสมองหรือสันอาจจะเป็นคนของ CIA ที่ถูกส่งมาจากล่องแจ้งเพื่อช่วยเหลือเฉลยศึกณค่ายกักกันแห่งนี้ก็เป็นได้ผมรู้สึกใจชื้นขึ้นมาอย่างประหลาดอีก3ชั่วโมงต่อมาก็ปรากฏเสียงแกรกเบาๆดังขึ้นที่ช่องข้างบนพร้อมๆกับเงาดำวูบของสันไตเดียลงมาจากช่องที่คับแคบนั้นเขาปีนลงมาล้มตัวลงนอนอย่างสุขารมผมถอนหายใจโล่งอกพร้อมกับค่อยๆข่มปลือกตาหลับลงเมื่อตอนใกล้รุ่งสันปฏิบัติเช่นนี้อยู่หลายครั้งจนเสบียงอาหารมีมากพอสำหรับการเดินทางที่ใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า1อาทิตย์ผมทักท้วงไม่ให้สันเสี่ยงออกไปอีกด้วยเกรงๆว่าหากพลาดถูกจับเสียก่อนแผนการของเราที่เตรียมเอาไว้เป็นแรมเดือนคงจะพังคลื่นลงทันทีสันตกลงใจหยุดปฏิบัติการชั่วคราวและแล้วในที่สุดวันตัดสินโชคชะตาของเราก็ได้มาถึงประมาณใกล้22นาฬิกาของคืนวันที่16กันยายนพวกเราประมาณ10คนต่างก็อยู่ในสภาพที่พร้อมจะออกเดินทางสันตกลงใจออกไปจากห้องขังก่อนเป็นคนแรกออกไปทางช่องหลังคาข้างบนที่เคยออกไปเป็นประจำเขาจะเป็นคนคอยให้อานัตสัญญาณในทันทีทันใดที่ยามเดินคล้อยหลังไปเสียงผิวปากเบาๆดังอยู่ภายนอกพวกเรารื้อแผ่นฟากไม้ไผ่ที่ปิดช่องออกทันทีผมลอดตัวออกไปจากช่องนั้นเป็นคนแรกตามติดด้วยจาทวีกลางมณีนิเวศสงบแท้สิงห์บุญมาและพลกามาตามลำดับผมพาตัวเองหลุดออกมาจากห้องขังได้อย่างง่ายดายผมหมอบนิ่งอยู่พักหนึ่งพยายามเพ่งสายตาฝ่าความมืดไปยังโคนต้นไม้ต้นที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ไม่ผิดหวังผมมองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของสันหมอบอยู่ที่นั่นผมคลานด้วยข้อศอกเข้าไปหาสันเอื้อมมือมาจับแขนเสื้อผมแล้วกระซิบทางด้านตะวันตกห่างจากประตูค่ายประมาณ50เมตรผมจะคอยพวกคุณอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยเสบียงเมื่อพวกเราออกมาหมดแล้วผมจะนำทางปีนกำแพงไม้ออกไปพอสันพูดจบเขาก็ฉากแวบออกไปด้วยความเงียบเชียบเหมือนกับปีศาจผมนอนหมอบรอคอยที่เหลือด้วยใจที่สั่นระริกมันเป็นช่วงเวลาที่เชื่องช้าในความรู้สึกของผมในขณะนั้นในฉับพลันก่อนที่พวกเราจะมุดออกมาได้ครบคนเสียงนกหวีดก็ดังขึ้นมาในความเงียบรอบด้านนั้นพร้อมๆกับเสียงปืนอากาศดังระงมขึ้นหลายชุดทิศทางของปืนคือด้านทิศตะวันตกบริเวณที่สั่นเคลื่อนที่เข้าไปพอดีเสียงย่ำเท้าของผู้คุมดังอึกทึกครึกโครมเสียงตะโกนกู่ของพวกมันดังเอะอะสับสนจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมใจหายวูบความรู้สึกบอกกับตัวเองว่าสันพลาดท่าเสียแล้วพวกที่เหลืออยู่ในห้องขังชะงักงันพวกเราเริ่มลังเลตัดสินใจต่อปัญหาเฉพาะหน้าไม่ถูกแสงไฟฉายวูบวาบเข้ามาใกล้ทุกขณะจาทวีตัดสินใจสั่งให้พวกเราถอยหลังกลับเข้าห้องขังทันทีพวกมันรู้ตัวแล้วกลับเข้าไปในห้องก่อนที่มันจะมาถึงทุกคนเปลี่ยนใจผลุกเข้าห้องขังตามเดิมต่างคนต่างก็เพ่นขึ้นที่นอนสงบนิ่งรอการมาของพวกมันด้วยใจระทึกไม่กี่อึดใจพวกมันก็กรูกันเข้ามาในห้องขังแสงไฟส่องวูบวาบอยู่รอบๆห้องขังเสียงไขประตูห้องเสียงกระชากลูกเลื่อนดังเกรียวกราวผู้คุมตะโกนเรียกพวกเราให้ลุกขึ้นอย่างเกรียวกราดพวกเราแกล้งงูเงียลุกขึ้นนั่งอย่างไม่รู้ไม่ชี้ทั้งๆที่หัวใจแต่ละคนยังเต้นระทึกไม่สางซาผู้คุมใช้ไฟและเริ่มเช็คจำนวนเฉลยศึกบักสันหายไปคนเดียวผู้คุมคนหนึ่งพูดขึ้นแล้วหันมาตะคอกใส่หน้าพวกเราพวกมึงคนไหนอยากตายออกมาออกมาไอ้สัตว์กูเปิดประตูให้มึงแล้วพวกมึงอย่าคิดว่าบักสันจะไปรอดมันไม่มีทางหนีพ้นส้นตีนของพวกกูไปได้หรอกวะมันพูดจบพร้อมกับกระแทกประตูดังโครมใหญ่พวกเราล้มตัวลงนอนด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเพื่อนร่วมตายที่กำลังหนีไปสู่อิสรภาพเบื้องหน้านึกภาวนาขอให้คนจริงคนนั้นจงหนีทหารป่าของพวกมันได้อย่างตลอดรอดฟังเถิดจวบจนฟ้าสางรุ่งอรุณของเมืองนรก
ได้คืบคลานเข้ามาอีกครั้งพวกเราถูกเรียกออกมารวมแถวเหมือนทุกๆวันเฉลยศึกทุกคนรวมทั้งลาวและแมวต่างก็พากันเงียบกริบทุกคนรู้ดีถึงเสียงเอะอะและเสียงปืนที่ดังขึ้นในตอนกลางคืนและต่างก็พากันคาดการณ์กันได้ว่าอะไรจะบังเกิดขึ้นไอ้คนหน้าปรุหัวหน้าค่ายจอมโหดก้าวเท้าออกมายืนอยู่ตรงหน้าแถวด้วยรอยยิ้มย่อหยันขอแสดงความเสียใจต่อพวกคุณที่แผนการหลบหนีไม่สำเร็จและขอแสดงความเสียใจอีกครั้งสำหรับเพื่อนของคุณอีกคนหนึ่งเขาเก่งมากผมขอชมเชยแต่เสียดายที่เขาไปไม่รอดพูดจบมันก็ออกคำสั่งให้เบิกตัวสันออกมาทันทีสันถูกกระชากลากตัวออกมากลางลานเสื้อผ้าและร่างกายของเขาเปรอะเปื้อนโคลนขมุขมอมใบหน้ามีเลือดแห้งเกลอะกรังแสดงถึงการถูกซ้อมอย่างสะบักสะบอมในขณะที่โดนจับสันถูกมัดมือไพร่หลังที่คอมีสายไฟรัดเป็นห่วงแล้วพ่วงต่อเป็นสายยาวสำหรับลากจูงสันสบตากับผมเพียงแวบเดียวแล้วก้มหน้ามองดูพื้นเพียงแวบเดียวที่ผมมองเห็นผมรู้สึกเย็นเยียบจับคู่หัวใจมันสะเทือนอารมณ์จนน้ำตาของลูกผู้ชายล้นออกมาแววตาที่ชาเย็นของสันซ่อนเอาไว้ซึ่งความผิดหวังและเจ็บปวดเสียงไอ้หน้าปรุดังขึ้นอีกท่ามกลางความเงียบงันเรารู้ดีว่ายังมีอีกหลายคนที่ร่วมแผนการหลบหนีในครั้งนี้ไม่ฉะนั้นเพื่อนของคุณไม่สามารถขนเสบียงอาหารไปได้คนเดียวหมดแน่หากผู้คุณยอมรับสารภาพเราจะอภัยโทษให้และจะไม่ถือเป็นการผิดกฎข้อบังคับใดๆทั้งสิ้นพวกเรายืนนิ่งเฉยไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นถึงแม้พวกคุณจะไม่รับเราก็มีวิธีการของเราพอที่จะสอบถามเพื่อนของคุณคนนี้ได้และเรามีความเสียใจที่จะต้องตัดอัตราอาหารของผู้คุณลงเหลือเพียงครึ่งเดียวไอ้หน้าปรุพูดจบมันก็หันกลับไปสั่งให้ผู้คุมนำสันไปผูกกับเสากลางลานด้วยน้ำเสียงที่เฉียบขาดและเหี้ยมเกรียมไอ้หน้าปรุเริ่มซักถามสันถึงแผนการและผู้ร่วมงานแต่ไม่มีเสียงตอบจากบุรุษใจเด็ดผู้นั้นและแล้วพวกมันก็ลงมือซ้อมสลับด้วยการป้อนคำถามอย่างเหี้ยมโหดทารุณเสียงมือเสียงรองเท้าคอมแบทกระทบกับร่างของสันเสียแทงเข้าไปในหัวใจของแต่ละคนไม่มีคำพูดไม่มีเสียงร้องหลุดออกมาจากปากของสันแม้แต่น้อยพวกเราต้องเบือนหน้าหนีจากเหตุการณ์เบื้องหน้าด้วยความสยดสยองใจใบหน้าของสันเละแดงฉานไปด้วยเลือดเหมือนกับไม่ใช่หน้าของมนุษย์จนในที่สุดเขาก็สลบคอพับคออ่อนคาเสาอยู่นั่นเองชุมทางนรกตอนที่17สันถูกนำไปขังไว้ในบ่อดินซึ่งเปรียบเสมือนชุมทางนรกของค่ายกักกันอาหารที่เคยได้รับ2เวลาโดนตัดลงครึ่งหนึ่งผมแทบน้ำตาร่วงเมื่อมองเห็นผู้คุมนำข้าวต้มและน้ำเพียง1กระป๋องหย่อนลงไปให้สันภายในขุมนรกแห่งนั้น1อาทิตย์ผ่านไปเราจึงเห็นพวกมันนำตัวสันขึ้นมาจากขุมนรกเพื่อนำถังเมขึ้นมาทิ้งและหลังจากนั้นผู้คุมก็นำเขาขึ้นมาเทถังเมทุกวันในเวลาเย็นก่อนที่พวกผมจะโดนต้อนเข้าห้องขังพวกเราพยายามทุกวิธีทางที่จะพูดกับสันให้ได้และในที่สุดความพยายามของเราก็เป็นผลสำเร็จเมื่อผู้คุมเริ่มไว้วางใจคลายความเข้มงวดลงจากเดิมหลายเท่าตัวเนื่องจากพวกมันเห็นว่าในขณะนี้ร่างกายของสันอ่อนเปรี้ยจนไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะแสดงพิษสงได้ออกมาอีกแล้วสันให้สัญญาณขอเหล็กแหลม1อันเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับเจาะขึ้นมาจากขุมนรกนั้นพวกเราจัดหาเหล็กแหลมให้เขาตามประสงค์และนึกไม่ออกเลยว่าสันจะหาทางขึ้นจากบ่อดังกล่าวนั้นได้อย่างไรพวกเราคอยดูเหตุการณ์ทางด้านสันด้วยความกังวลแทบทุกวันที่เดินผ่านบ่อดินแห่งนั้นผมอดที่จะชำเลืองไม่ได้ความรู้สึกที่บังเกิดขึ้นมีความเป็นห่วงและหดหู่ใจเหลือประมาณ20วันผ่านไปอย่างเชื่องช้าโชคร้ายก็คืบคลานเข้ามาหาบุรุษใจเพชรอีกครั้งวันหนึ่งในขณะที่สันขึ้นมาเทถังเมผู้คุมได้ลงไปตรวจตราในบ่อแห่งนั้นก็พบสิ่งที่ทุกคนไม่มีใครคาดคิดที่ว่าจะได้พบก็คือผนังของบ่อได้ถูกเจาะเป็นรูเล็กๆขนาดคนลอดได้ทะแยงขึ้นสู่เบื้องบนเป็นมุม45องศาและเหลือระยะทางอีกไม่กี่ฟุตก็จะทะลุขึ้นมาถึงพื้นดินอยู่แล้วสันถูกซ้อมอย่างทารุณอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้หมายความว่าสันจะไม่มีโอกาสขึ้นมาข้างบนอีกต่อไป
ไอ้หน้าปรุสั่งงดอาหารอย่างเด็ดขาดนอกจากน้ำวันละครึ่งกระป๋องไอ้ชิบหายบรรลัยจักลักษณะดังกล่าวมาเป็นการฆ่ากันอย่างเลือดเย็นที่ผมไม่เคยพบเห็นมาก่อนเพียง2อาทิตย์ต่อมาร่างอันไร้วิญญาณของสันก็ถูกนำขึ้นมาจากขุมนรกไอ้หน้าปรุมีคำสั่งให้พวกเราทุกคนขุดหลุมฝังศพสันเอาไว้นอกค่ายเฉลยศึกทุกคนน้ำตาคลอเบ้าเมื่อร่างที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกของสันวางสงบนิ่งอยู่ก้นหลุมชั่วชีวิตนี้คงจะไม่มีโอกาสได้พบเห็นลูกผู้ชายที่มีความทรหดผิดมนุษย์อย่างเขาอีกต่อไปแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกเราตกอยู่ในสภาพที่อดอยากหิวโซอาหารโดนตัดลงเกือบครึ่งเฉลยศึกหลายคนล้มเจ็บลงด้วยไข้ป่าและในที่สุดจรูนฉ่ำผลก็ต้องจากพวกเราไปในตอนดึกของคืนที่หนาวเหน็บนั้นผมเริ่มทอดอะไรในชีวิตมองไม่เห็นทางรอดแม้แต่ประตูเดียวร่างกายผายผอมลงทุกวันขณะนี้เท่าที่ผมสังเกตทุกคนอยู่อย่างรอวันตายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อย่างปราศจากความหวังใดๆนั้นก็บังเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในค่ายกักกันขึ้นอย่างผิดสังเกตมีหลายคนในบรรดาเฉลยศึกลาวถูกคัดเลือกตัวออกไปลำเลียงของในแนวหน้าของพวกมันซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้มีร้อยโทบุญมีนายทหารลาวฝ่ายขวารวมอยู่ด้วยผมรู้ดีว่าความหวังของนายทหารลาวผู้นี้เริ่มจะปรากฏให้เห็นอย่างลางๆแล้วผมรู้สึกอิจฉาความโชคดีของเขาอยู่ในใจเป็นที่น่าสังเกตว่าในจำนวนเฉลยศึกที่ถูกคัดเลือกตัวไปนั้นจะไม่มีเฉลยแมวติดไปแม้แต่คนเดียวและเท่าที่สอบถามจากบรรดาเฉลยที่อยู่ก่อนพวกเราเลยได้ความรู้ว่าเฉลยแมวทุกคนไม่เคยได้รับการไว้วางใจจากค่ายกักกันทุกๆกรณีและในทำนองเดียวกันเฉลยแมวแต่ละคนก็ไม่เคยที่จะคลายความเชื่อมั่นที่มีต่อนายพลวังเปาที่เปรียบเสมือนพระเจ้าของพวกเขาต่อมาอีกหนึ่งอาทิตย์พวกเราได้รับอัตราอาหารเพิ่มขึ้นเท่าเดิมโดยไม่มีเหตุผลนอกจากนั้นก็มีการลดหย่อนการทำงานให้น้อยลงกว่าเดิมสิ่งต่างๆเหล่านี้สร้างความแปลกใจให้แก่พวกเราเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งวันหนึ่งเราทั้งหมดก็ถูกเรียกไปรวมแถวโดยที่ไม่มีเฉลยลาวและแมวเข้าแถวปะปนเหมือนอย่างเช่นเคยไอ้หน้าปรุมีสีหน้ายิ้มย้มผิดกว่าทุกครั้งมันกระแอมเหมือนกับเสมหะมาติดอยู่ที่คอครู่หนึ่งก็ประกาศออกมาด้วยน้ำเสียงเนิบนาบเหมือนนักบุญที่กำลังไถ่บาปพวกคุณทั้งหมดตกเป็นเฉลยศึกของขบวนการประเทศลาวเป็นเวลาเกือบ8เดือนแล้วบัดนี้เรามีบางสิ่งบางอย่างที่จะชี้แจงให้พวกคุณทราบไอ้หน้าปรุจอมโหดระบายยิ้มด้วยคำพูดที่นิ่มนวลกว่าทุกครั้งจากสภาพการของความเป็นอยู่ภายในค่ายเรารู้สึกเห็นใจพวกคุณที่ต้องประสบกับปัญหาเรื่องอาหารที่ไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนอย่างที่จักรวรรดินิยมอเมริกาได้เลี้ยงดูพวกคุณมาแต่ทั้งนี้หวังว่าพวกคุณคงจะเห็นใจเราเนื่องจากประเทศของเรากำลังอยู่ในภาวะสงครามขบวนการของเรากำลังต่อสู้เพื่อการกอบกู้เอกราชของประเทศให้หลุดพ้นจากแอกของจักรวรรดินิยมอเมริกาดังนั้นเราจึงไม่สามารถจะหาอาหารมาเลี้ยงดูพวกคุณได้อย่างเต็มที่เราตั้งความหวังเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งในเร็ววันนี้ขบวนการประเทศลาวจะได้รับชัยชนะและขับไล่อเมริกันให้พ้นไปจากพื้นแผ่นดินลาวและเมื่อนั้นเราจะพัฒนาประเทศให้เจริญประชาชนทุกคนจะอยู่ในฐานะเท่าเทียมกันไม่มีคนจนไม่มีคนรวยพวกศักดินาและนายทุนจะถูกลบล้างให้หมดไปจากโลกนี้ไอ้หน้าปรุเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วพูดต่อไปมาบัดนี้เรามีความยินดีที่จะให้พวกคุณรู้ว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหรือเวียดนามเหนือได้ยื่นมือเข้ามาอุปการะเลี้ยงดูบรรดาเฉลยไทยทั้งหมดโดยจะมารับพวกคุณไปศึกษาเล่าเรียนให้ทราบซึ้งถึงวิชาการเมืองและจะอบรมให้พวกคุณเป็นคนดีมีความรู้ก้าวหน้าและจะส่งพวกคุณกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของพวกคุณเมื่อถึงเวลาอันสมควรไอ้หน้าปรุจบคำพูดเพียงแค่นั้นแล้วออกคำสั่งผู้คุมให้ต้อนพวกเรากลับเข้าห้องขังเหมือนอย่างเดิมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกเราได้รับการยุติการทำงานทุกชนิด
โดยได้รับการพักผ่อนอยู่ในห้องขังตลอดทั้งวันและมีเวลาออกจากห้องขังก็ในตอนเช้าและตอนเย็นเมื่อถึงเวลาอาหารเท่านั้นไม่มีใครยินดียินร้ายจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทั้งนี้ทุกคนย่อมรู้ตัวดีว่าเมื่อเปลี่ยนสถานที่คุมขังเข้าไปอยู่ในเขตเวียดนามเหนือความหวังที่จะได้กลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนดูเหมือนจะมืดมนยิ่งขึ้นทุกทีแต่สำหรับผมเองนั้นก็ยังมีความอุ่นใจและมีความหวังที่จะได้พบกับเฉลยไทยที่ถูกจับไปล่วงหน้าซึ่งไปขังไว้ณที่ใดที่หนึ่งของบริเวณพรมแดนเวียดนามเหนือทุกสิ่งทุกอย่างคงจะต้องดีขึ้นกว่านี้บางทีเราอาจจะรวมกำลังกันได้อีกครั้งหนึ่งถ้าหากความหวังของผมไม่เป็นหมันไปเสียก่อนผมแน่ใจเหลือเกินเฉลยศึกทุกคนจะไม่มีใครอยากอยู่ในพื้นแผ่นดินบัดซบนี้อย่างแน่นอนวันที่19พฤศจิกายนเวลาประมาณ 18:30 น.อากาศภายนอกเริ่มมืดครึ้มแสงไฟจากตะเกียงรั้วและไฟฉายพร่างพรายอยู่หน้าห้องมีเสียงตะโกนสั่งให้พวกเราเตรียมตัวออกมาตั้งแถวภายนอกห้องขังโดยเร็วพวกผมโดนต้อนออกมาเข้าแถวหน้ากระดานเรียงเดียวผู้คุมจำนวนมากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจนผิดสังเกตแต่เราไม่สามารถเห็นหน้าได้ชัดเนื่องจากบรรดาผู้คุมเหล่านั้นยืนเรียงรายอยู่ในเงามืดรอบๆด้านหนึ่งในจำนวนผู้คุมหอบถุงกระสอบป่านมาทิ้งโครมลงตรงหน้าปากถุงถูกเปิดออกสิ่งที่ถูกหยิบขึ้นมาคือกุญแจมือรูปร่างประหลาดลักษณะของมันไม่เหมือนกับกุญแจมือที่พวกเราเคยพบเห็นมันทำด้วยเหล็กหนามีลักษณะเหมือนกับวงแหวน2วงที่เชื่อมติดต่อกันความกว้างของแผ่นเหล็กถ้าสวมลงไปในข้อมือมันจะมีรูปร่างเหมือนอย่างเช่นปลอกข้อมือที่นักรบโบราณสวมกันข้อมือเคล็ดไม่มีผิดและลักษณะของกุญแจในขณะสวมติดมือก็ผิดแปลกไปจากธรรมดาสามัญอย่างสิ้นเชิงพวกเราต้องกอดอกอยู่ตลอดเวลากุญแจล็อกแขนของเราจนแทบจะเคลื่อนไหวไม่ได้เมื่อสวมกุญแจประหลาดนั่นเรียบร้อยแล้วพวกมันก็ต้อนเราให้เข้าไปห้องขังเหมือนเดิมพวกเราต้องทนทุกข์ทรมานจากการที่ต้องนอนกอดอกอยู่เช่นนั้นตลอดทั้งคืนและไม่สามารถที่จะหาคำตอบให้กับตัวเองได้ว่าทำไมพวกมันจึงทำกับเราอย่างผิดมนุษย์เช่นนี้ตราบจนใกล้รุ่งสางของวันใหม่พวกเราก็ประสบกับเหตุการณ์ที่ให้คำตอบกับพวกเราได้เป็นอย่างดีประตูห้องขังถูกเปิดออกบนลานกว้างเบื้องหน้าอันเป็นที่รวมแถวมีทหารเวียดนามเหนือประมาณ40คนยืนเรียงรายเต็มพรืดไปหมดดูหน้าเฉยเมยทุกคนแต่งเครื่องแบบติดอาวุธครบครันตรงกลางลานมีสัมภาระวางสุมระเกะระกะอยู่กับกองกระสอบป่านผมรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณทันทีว่าขณะนี้การเคลื่อนย้ายที่คุมขังของพวกเราได้มาถึงแล้ววันนี้เป็นวันที่20พฤศจิกายนถ้าจะนับเวลาย้อนหลังไปจนถึงวันที่เราถูกนำมาขังไว้ที่ค่ายแห่งนี้ก็เป็นเวลา8เดือนเต็มพอดีคนหนึ่งในกลุ่มของทหารเวียดนามลักษณะท่าทางจะเป็นหัวหน้ากลุ่มรูปร่างเล็กผอมบางใบหน้าซีเซียวเหมือนคนตายได้ก้าวออกมายืนเบื้องหน้าแล้วกล่าวออกมาเป็นภาษาไทยที่แปลงหูจนบางครั้งก็เพี้ยนฟังแทบไม่รู้เรื่องสหายเฉลยศึกชาวไทยที่รักบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะถูกนำไปยังเวียดนามเหนือเพื่อทำการฝึกอบรมขอให้พวกสหายอย่าได้คิดหลบหนีในระหว่างการเดินทางเป็นอันขาดขอได้โปรดรับทราบเอาไว้ในบางตอนของการเดินทางจะต้องประสบกับการโจมตีของ B-52 เพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุการณ์อะไรบางเกิดขึ้นขอให้ทหารเฉลยศึกคอยฟังคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ของเราโดยเคร่งครัดหัวหน้าทหารเวียดนามเหนือหยุดพูดไปครู่หนึ่งเขาก้มลงมองสัมภาระที่วางสุมอยู่ที่พื้นและหันมาทางพวกเรากล่าวต่อไปอีกเราจะต้องเดินเท้าไปอีกหนึ่งวันจึงจะถึงจุดที่รถยนต์บรรทุกคอยรับอยู่และนี่คืออาหารในระหว่างเดินทางพวกสหายจะต้องแบกมันไปเพื่อความอยู่รอดของสหายเองเมื่อหัวหน้ามันชี้แจงจบลงก็มีคำสั่งให้ไขกุญแจมือออกต่อจากนั้นกลุ่มทหารของมันก็เข้ามาแบ่งสัมภาระให้กับพวกเราคนละเท่าๆกันพร้อมกับออกเดินทางทันทีชุมทางนรกตอนที่18พวกเราพากันเดินเป็นขบวนมุ่งหน้าออกไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของค่ายกักกันก่อนออกประตูค่ายบรรดาเฉลยลาวและแมวที่กำลังเตรียมตัวออกทำงานพากันชะเง้อคอมองมาที่เราสลอนไปหมด
บางคนยกมือขึ้นโบกเป็นการอำลาและดูเหมือนว่าจะเป็นการอำลาชั่วชีวิตจริงๆพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่าพวกเราจะถูกนำไปยังแห่งหนตำบลใดแต่ที่พวกเขารู้อย่างเดียวก็คือชาตินี้ทั้งชาติคงจะไม่มีโอกาสพบเห็นหน้ากันอีกแล้วพวกเราหันไปสบในตากับพวกเฉลยเหล่านั้นด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกพวกเราเองก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของตนเองไปข้างหน้าจะดีหรือร้ายก็ไม่มีใครทำนายได้ถูกเรากำลังเดินทางเข้าไปสู่ดินแดนสนธยาและถลำลึกเข้าไปทุกขณะขบวนของพวกเราผ่านหลุมฝังศพของเพื่อนร่วมตายทั้งสองพวกเราไม่มีโอกาสแม้แต่จะหยุดร่ำลาจรูนฉ่ำผลและบุรุษใจเพชรผู้ที่มีชื่อเท่เหลือหลายคนนั้นเพื่อนเอ๋ยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเพื่อนทั้งสองเคยร่วมผจญทุกข์ยากลำเค็ญมาด้วยกันเพื่อนต้องมาจบชีวิตลงในแผ่นดินที่ไม่มีใครในโลกเสรีรู้เห็นไม่มีเสียงสวดมนต์ไม่มีกลิ่นไอของพุทธศาสนาวิญญาณของเพื่อนทั้งสองคงจะว้าเวเดียวดายขอให้วิญญาณของเพื่อนจงหาทางดิ้นรนหลบหนีให้พ้นจากผืนแผ่นดินนี้เถิดผมคิดและภาวนาอยู่ในใจก่อนที่จะก้าวสุดท้ายผ่านหลุมฝังศพทั้งสองพาตัวเองห่างออกไปทุกขณะพวกเราเดินกันจนถึงตอนบ่ายก็มาถึงแม่น้ำกั้นเขตแดนลาวทางตอนเหนือเราถูกนำลัดล้อไปตามลำน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากจนถึงช่องแห่งหนึ่งที่มีความกว้างประมาณ100เมตรทางด้านขวามือของเราไม่ไกลนักมองเห็นฐานน้ำตกที่สูงลิบเด่นชัดอยู่ในสายตาความสวยงามของมันทำให้ผมอดทึ่งไม่ได้ว่าในแผ่นดินที่บังเกิดการรบราฆ่าฟันกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นจะมีธรรมชาติที่สวยสดงดงามหลงเหลืออยู่อีกหรือแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่มีอารมณ์ชื่นมื่นไปกับธรรมชาติที่สวยสดแห่งนั้นพวกมันออกคำสั่งให้เราหยุดอยู่ริมน้ำแห่งนั้นผมมองไปยังฝั่งตรงข้ามพร้อมกับทอดถอนใจอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าผมจะได้เหยียบบนพื้นแผ่นดินที่เราเคยเรียกกันติดปากอยู่เสมอๆว่าม่านไม้ไผ่แล้วความตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังประสบพบเห็นด้วยตนเองโดยที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าในชีวิตจะเป็นไปได้ประกอบกับจิตใจที่หวั่นไหวและหวาดกลัวทำให้ความรู้สึกของผมสับสนโอลหม่านจับต้นชนปลายไม่ถูกอยู่พักหนึ่งผมจะมีโอกาสกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนอีกหรือไม่ก็ยังไม่รู้ผมสังเกตเห็นสีหน้าของแต่ละคนคงจะมีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกับผมไปมากนักหลายคนฝืนยิ้มออกมาอย่างแห้งแล้งเหมือนจะเป็นการปลุกปลอบใจตัวเองผมทอดสายตาลงไปในแม่น้ำที่เชี่ยวกรากอีกครั้งหนึ่งใจอยากจะกระโดดลงไปให้จมหายลงไปกับสายน้ำเพื่อที่จะจบชีวิตเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปแต่อีกใจหนึ่งเกิดลังเลและเมื่อคิดว่าไม่ใช่มีแต่ผมผู้เดียวที่ต้องผจญกรรมอันนี้มันทำให้ผมเปลี่ยนใจได้ทันท่วงทีชีวิตเมื่อยังไม่สิ้นก็ควรจะดิ้นไปจนสุดฤทธิ์สักวันหนึ่งต้องมีความหวังและความแค้นที่ฝังแน่นอยู่ในใจคงจะมีโอกาสได้ชำระล้างคิดบัญชีกันในวาระต่อไปผมตื่นจากภวังค์เมื่อได้ยินพวกมันออกคำสั่งเตรียมตัวข้ามแม่น้ำผมยังมองไปไม่เห็นเลยว่าพวกเราจะข้ามแม่น้ำไปได้อย่างไรในกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากนั้นไม่มีเรือหรือแพจอดคอยรับพวกเราแม้แต่ลำเดียวผมเดินตามพวกมันไปจนถึงบริเวณแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหน้าผาที่มีน้ำตกกระโจนโครมครามเสียงดังสนั่นลงไปในชั้นล่างพวกมันนำเราข้ามแม่น้ำตรงบริเวณหน้าผาแห่งนี้เราก้าวเท้าลงไปด้วยความยากลำบากน้ำลึกเพียงแค่สะเอวเท่านั้นผมก้มมองลงไปในกระแสน้ำก็มองเห็นสะพานที่ได้รับการออกแบบพิสดารซุกซ่อนอยู่ใต้น้ำอย่างถนัดชัดเจนพวกมันใช้ก้อนหินผูกมัดเอาไว้ด้วยลวดเส้นใหญ่ที่ถักร้อยเป็นรูปร่างเหมือนกับกระชุใส่หมูดังนั้นก้อนหินทุกก้อนจึงถูกตรึงแน่นเอาไว้ไม่ให้กระแสน้ำพัดลอยไปพวกเราใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงในการข้ามสะพานพิสดารแห่งนั้นก้าวแรกที่ผมเหยียบพื้นแผ่นดินนี้ให้รู้สึกใจหายจนบอกไม่ถูกถึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวจะดูไม่ผิดแผกแตกต่างไปกว่าป่าบ้านของเราแต่ทว่าความรู้สึกของผมมันพิกลอย่างไรชอบกลเราถูกพาเดินไปต่ออีก2ชั่วโมงจึงถึงจุดที่รถบรรทุกจอดซุ่มอยู่ในป่าละเมาะรถบรรทุกทุกคันถูกพรางด้วยกิ่งไม้อย่างแนบเนียน
พวกเราถูกจัดให้ขึ้นไปนั่งอยู่บนรถคันละ4คนพร้อมด้วยผู้คุม6คนเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยรถทุกคันก็เริ่มออกเดินทางไปบนเส้นทางที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อรถสายไปสายมาบางครั้งก็ฟัดเหวี่ยงพวกเราจนนั่งไม่ติดจนกระทั่งเกือบ21นาฬิกาพวกมันจึงจอดรถพักผ่อนหลับนอนกันในกลางป่านั่นเองตลอดระยะทางในวันนี้เรายังไม่เคยพบเห็นบ้านเรือนของประชาชนเวียดนามเหนือแม้แต่หลังเดียวเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นเราก็ออกเดินทางต่อไปอย่างเร่งรีบสภาพของถนนลูกรังที่ขรุขระและเต็มไปด้วยฝุ่นทำให้พวกเราเริ่มมึนศีรษะตอนนี้เราเริ่มมองเห็นบ้านเรือนที่ปลูกด้วยไม้ไผ่หลังคามุงด้วยหญ้าคาเรียงรายเป็นระยะระยะห่างๆกันบางครั้งเราก็สวนกับเด็กวัยรุ่นเป็นกลุ่มๆที่เดินเท้าทุกคนแต่งเครื่องแบบทหารสะพายปืนอาก้าพร้อมซองกระสุนและระเบิดมือห้อยพรุงพรังอยู่ข้างเอวบนหลังสะพายเป้สนามถุงข้าวสารบรรจุอยู่ในถุงผ้าเย็บเป็นรูปหมอนข้างเล็กๆยาวประมาณ3ศอกพาดอยู่บนไหล่บางตอนเราก็เห็นเด็กสาวๆอายุไม่เกิน16ปีแต่งกายด้วยชุดด้วยผ้าดิบสีน้ำเงินและดำแบกจอบและเสียมเดินเป็นแถวอยู่ข้างถนนที่รถของเราผ่านไปเมื่อรถวิ่งผ่านเด็กสาวๆเหล่านั้นก็พากันยกมือขึ้นโบกกับทหารที่นั่งอยู่ในรถพร้อมกับส่งเสียงตะโกนทักทายเจี๊ยวจ้าวไปหมดพวกหล่อนคงไม่ทันสังเกตเห็นพวกเราที่เป็นนักโทษซึ่งนั่งอยู่กึ่งกลางของรถพวกเขาคงจะนึกว่าเป็นรถของทหารที่เพิ่งกลับจากรบในแนวหน้านั่นเองย่างเข้าวันที่3ของการเดินทางพวกมันก็ปลดเครื่องพันธนาการของพวกเราออกคราวนี้ไม่มีการผูกมัดแต่อย่างใดพวกมันคงจะเห็นว่าเราถูกพามาเป็นระยะหนทางไกลมากพอที่เราจะหมดหวังในการหลบหนีอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ดีพวกมันก็ยังไม่ไว้วางใจพวกเราอย่างสนิทใจนักพวกมันมีคำสั่งไม่ให้เราเข้าใกล้ตัวมันไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตไปถ่ายทุกหรืออย่างใดก็ตามให้ยืนห่างจากตัวมันอย่างน้อย5เมตรและห้ามแยกออกจากกลุ่มและเขตที่จำกัดให้พักนั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้พูดภาษาไทยนอกจากคนที่สามารถพูดภาษาลาวได้ก็อนุโลมให้ใช้ภาษาลาวเป็นครั้งเป็นคราวทั้งนี้เนื่องจากพวกมันปกปิดการนำเฉลยศึกชาวไทยมายังดินแดนเวียดนามเหนือโดยไม่ให้ประชาชนรู้ว่าพวกเราเป็นเฉลยไทยด้วยเหตุผลที่น่าฟังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเดินทางเข้าสู่เขตที่มีประชาชนหนาแน่นยิ่งขึ้นประชาชนของเราได้รับความทุกข์ยากจากภัยสงครามที่เกิดจากการรุกรานของจักรวรรดินิยมอเมริกันและเหล่าปฏิบัติการพิเศษของไทยพวกเขาโกรธแค้นมากถ้าหากรู้ว่าพวกคุณเป็นคนไทยอันตรายย่อมจะเกิดกับพวกคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทหารของเรามีกำลังพลไม่พอที่จะต้านทานกำลังของประชาชนที่อาจจะเพ่นเข้ามารุมกันฉีกเนื้อพวกคุณออกเป็นชิ้นๆเจ้าหัวหน้าควบคุมการเดินทางจบคำชี้แจงแล้วเดินพลาออกไปส้นตีนแน่พวกมึงเสือกเข้าไปจับกูถึงในลาวแล้วยังเสือกหาว่าพวกกูรุกรานพวกมึงอีกตอแหลชิบหายไอ้พวกหานี่สิงบุญมาบนพึมพำออกมาเบาๆจนพวกเราอดยิ้มออกมาไม่ได้ตกเย็นของวันที่3ของการเดินทางด้วยขบวนรถบรรทุกพวกเราก็เข้าเขตบ้านเรือนที่เริ่มหนาตาขึ้นทุกขณะแต่บ้านเรือนก็ยังคงมีลักษณะเหมือนอย่างเช่นเดิมส่วนมากจะปลูกอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีใบหนาทึบและบางบ้านก็มีกิ่งไม้สุมอยู่เต็มหลังคาไปหมดด้วยจุดประสงค์เพียงเพื่อจะพรางให้พ้นจากการตรวจการทางอากาศของฝ่ายอเมริกันเท่านั้นเราได้เข้าไปพักอย่างที่แห่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกับโรงเรียนเราสังเกตเห็นกระดานดำบนฝาผนังและโต๊ะเก้าอี้เรียงรายเป็นพรืดไปหมดเมื่อเราเข้าไปข้างในก็มองเห็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่กว้างขวางพอที่จะให้พวกเราทั้งหมดนอนพักกันได้อย่างสบายส่วนห้องเล็กๆที่อยู่ถัดไปมีมุ้งและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับครอบครัวเล็กๆอย่างครบถ้วนแต่ทว่าไม่มีผู้คนพักอาศัยอยู่เลยหลังจากกินข้าวเสร็จพวกเราทั้ง20คนก็ยึดที่นอนบนพื้นดินภายในห้องโถงนั่นเองด้วยการใช้กระสอบป่านปูนอนเรียงรายกันเป็นแถวผมนอนอยู่ด้านริมสุดติดกับห้องเล็กใกล้ๆกับเจ้าสิงห์บุญมาเฉลยศึกหน้าเป็นคนนั้นภายนอกห้องทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีทหารเวียดนามเหนือสะพายปืนเดินอยู่ไปมาพวกเรานอนคุยกันเบาๆจนกระทั่งความมืดได้คลืบคลานเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวจนมืดมิดไปหมดทั้งอาณาบริเวณ
จ้าสิงห์บุญมาที่นอนติดอยู่กับผมขยับตัวยิกยักไม่ได้อยู่นิ่งจนผมนึกรำคาญจึงเอาศอกกระทุ้งสีข้างเข้าดังปึกแล้วก็ซิบด่ามันเบาๆมึงเป็นห่าเหวอะไรวะไอ้สิงห์พื้นเย็นชิบหายเลยว่ะกูนอนไม่หลับไอ้สิงห์ทำปากซีดซ้ายกระซิบตอบผมค่อนข้างดังอดทนหน่อยไอ้สิงห์ไม่นอนตรงนี้แล้วจะไปนอนนรกที่ไหนกันวะคืนมึงวุ่นวายมากประเดี๋ยวไอ้แก้วก็เจียนลูกกระเดือกมึงเอาไปทำลูกเต๋าหรอกใครคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่ถัดไปโวยวายออกมาอย่างเหลืออดคราวนี้ไอ้สิงห์เงียบไปพักใหญ่จนผมรู้สึกเคลิ้มเคลิ้มมันก็เอามือมาสะกิดยิกๆผมลืมตาแล้วขยับตัวเสียงไอ้สิงห์กระซิบในความมืดหลับเหรอเกือบหลับแล้วทำไมวะเจ้าสิงห์บุญมากระซิบกระซาบต่อเมื่อกี้นี่กูมองเห็นคนถือตะเกียงเดินอยู่ข้างนอกผ่านประตูอ้อมไปทางหลังผมยาวๆกูว่าเป็นผู้หญิงแง่ๆผมนึกอยากจะเขกกบาลเจ้าสิงห์เป็นกำลังตั้งแต่ถูกจับมาเป็นเฉลยศึกวันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้เจ้าสิงห์มีแต่เรื่องผู้หญิงพูดไม่เว้นแต่ละวันไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่อดอยากยากแค้นขนาดไหนความทะลึ่งสัปดนของไอ้สิงห์ไม่มีวันสางซาแต่ก่อนที่ผมจะพูดอะไรก็รู้สึกว่าภายในห้องเล็กๆที่ติดกับด้านที่ผมนอนมีแสงสลัวของตะเกียงลอดผ่านช่องฝาผนังที่กั้นด้วยไม้ไผ่ออกมาพร้อมๆกับได้ยินเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาเบาๆเจ้าสิงห์บุญมาพะหกศีรษะขึ้นแนบสายตาเข้ากับช่องเล็กๆนั้นทันทีแล้วมันก็ทำคอย่นหันมากระซิบกับผมอย่างตื่นเต้นชุมทางนรกตอนที่19เฮ้ยสงสัยกูตาฝาดว่ะมึงลองดูสิว่าเพื่อนผมรีบทำตามที่มันบอกภาพที่ปรากฏในสายตาของผมทำให้ประสาทร้อนสู้ซ่าขึ้นมาทันทีผู้หญิงสาวผมสยายหน้าตาเข้าทียืนถอดเสื้ออยู่หน้าเตียงเสื้อชั้นในที่หลวมโพรกเพลกเผยให้เห็นเนินร่องอกที่ตึงตึงแทบจะปริออกมานอกเสื้อถัดออกไปเล็กน้อยบนเตียงนอนทหารเวียดนามเหนือที่ผมจำได้ว่ามันต้องเป็นหนึ่งในจำนวนผู้คุมที่ร่วมขบวนมากับผมนอนเปลือยร่างอวัยวะส่วนหนึ่งกำลังเล่นยิมนาสติกมองเห็นถนัดตาเมื่อถอดเสื้อเสร็จสับเธอก็พลิ้วกายลงไปนอนกายกระวัดฟอนฟัดกันอย่างเมามันผมรีบละสายตาออกมาจากภาพนั้นพลิกตัวลงนอนคว่ำหัวใจเต้นระทึกคอแห้งผากมันช่วยไม่ได้ที่มีความรู้สึกเช่นนั้นเกิดขึ้นกับผมทั้งที่สภาพการมันไม่น่าที่จะบังเกิดขึ้นได้เลยเสียงพริกตัวเสียงกระซิบกระซาบแว่วๆอยู่ตรงหัวนอนและห่างกันเพียงชั่วฝาผนังกั้นเท่านั้นแสงตะเกียงในห้องดับวูบเจ้าสิงห์บุญมาลดตัวลงนอนพร้อมกับถอนหายใจยาวกระซิบอยู่ข้างๆหูสวยชิบหายผมเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆก็มึงชอบไม่ใช่หรือไอ้สิงห์ผมย้อนถามมันออกไปอย่างสะใจถ้ากูเป็นไอ้เหี้ยแก้วนั่นกูจะไม่บ่นสักคำแต่นี่เสือกมาฟัดกันบนกระบาลกูซะอีกซวยชิบผมหัวเราะอึกอักอยู่ในลำคอแล้วพลิกตัวนอนตะแคงหันหลังให้มันพยายามฝืนใจตัวเองด้วยการนึกถึงสังขารของมนุษย์ที่ไม่เที่ยงแท้จนกระทั่งหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากกินอาหารเราก็ออกเดินทางต่อไปเป็นวันที่4ตลอดระยะเส้นทางตอนนี้เต็มไปด้วยหลุมระเบิดทั้งเก่าและใหม่จากอำนาจของ F-105 และ B-52 ของสหรัฐอเมริกาที่มักจะแห่กันมาเทกระจาดไม่เว้นแต่ละวันจากป้ายข้างทางซึ่งเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสผมพอจะอ่านได้ใจความว่าขณะนี้เรากำลังจะผ่านเข้าเขตจังหวัดเงี่ยอานบางตอนรถของเราต้องลดความเร็วลงเนื่องจากถนนชำรุดเมื่อผ่านหมู่ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่กำลังซ่อมถนนอยู่นั้นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวตามคำพูดของผู้คุมทหารเวียดนามเหนือก็ได้มาเกิดขึ้นกลุ่มประชาชนมองเห็นเราเข้าให้แล้วพวกเขาคงจะเดาออกว่าพวกเราเป็นเฉลยศึกที่โดนจับมาพวกประชาชนเหล่านั้นต่างก็แสดงอาการโกรธแค้นด้วยการชูกำปั้นพร้อมกับด่าเอ็ดอึงบางคนถึงกับคว้าก้อนหินขว้างเข้าใส่พวกเราเป็นพลวันเด็กบางคนชูเสียมชูจอบในมือขึ้นพร้อมกับออกวิ่งตามรถด้วยกับกิริยาที่เครียดแค้นเมื่อตามไม่ทันก็หยุดเท้าเสเอลตะโกนด่าเสียงขรมผู้คุมรีบเอาผ้าใบที่ม้วนอยู่ข้างๆรถลงมาปิดไว้ทั้งสองข้างจนกระทั่งย่างเข้าเที่ยงวันรถก็จอดสนิทนิ่งอีกครั้งคราวนี้ไม่มีคำสั่งให้พวกเราลงจากรถ
ผ้าประทุนตอนหลังถูกดึงลงมาปิดสนิทพวกเราต่างก็พากันนั่งเงียบอยู่ในรถประมาณถึงครึ่งชั่วโมงผ้าใบตอนหลังถูกเลิกออกทหารเวียดนามเหนือออกคำสั่งให้พวกเราลงจากรถอย่างรวดเร็วแล้วต้อนเข้าไปซ่อนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งปลูกอยู่ข้างๆทางนั่นเองพวกเราซ่อนอยู่ในบ้านแคบๆหลังนั้นเกือบชั่วโมงเต็มๆก็ได้ยินเสียงเอะอะของคนจำนวนมากทั้งหญิงและชายดังเอ็ดอึงฟังไม่ได้สับอยู่เบื้องนอกพวกเราบางคนค่อยๆคลานเข้าไปแอบดูตรงหน้าต่างแล้วหันกลับมามองหน้าพวกเราด้วยสีหน้าตื่นๆผมลุกจากที่นั่งตรงไปที่หน้าต่างบนถนนเบื้องนอกเต็มไปด้วยผู้คนทั้งหญิงและชายกำลังร้องตะโกนด่าและส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะฝ่าข้ามคูน้ำบุกเข้ามาอย่างบ้านหลังที่พวกเราซ่อนอยู่ทหารเวียดนามเหนือที่คุมพวกเรามาพยายามกั้นเอาไว้แต่ดูเหมือนจะไร้ผลประชาชนจำนวนหนึ่งกระโดดข้ามคูน้ำและวิ่งพรูกันมาที่บ้านในมือถือไม้เป็นท่อนๆแล้วเริ่มคว้างมากระทบกับฝาห้องดังเสียงตึงตังโครมครามไม่ขาดระยะบรรดาผู้คนที่อยู่นอกห้องต่างก็วิ่งสกัดประชาชนผู้บ้าเลือดกลุ่มนั้นเอาไว้พร้อมกับส่งเสียงตะวาดให้ถอยห่างออกไปและก่อนที่เหตุการณ์จะร้ายแรงยิ่งขึ้นผมก็เห็นทหารอีกจำนวนหนึ่งซึ่งคงจะเป็นทหารประจำหมู่บ้านวิ่งตรงเข้ามากั้นฝูงชนเอาไว้พร้อมกับขู่ตะคอกด้วยน้ำเสียงที่เฉียบขาดผมรู้สึกว่าประชาชนเวียดนามเหนือส่วนใหญ่จะมีความเกรงกลัวทหารกลุ่มนี้มากจึงพากันถอยออกไปยืนอยู่บนถนนแต่ก็ยังไม่ยอมพระออกไปง่ายๆยังคงยืนตะโกนด่าอยู่ไม่ขาดปากผู้คุมสั่งให้พวกเราออกไปขึ้นรถที่ถนนพวกเราเดินไปถึงถนนความชุลมุนวุ่นวายก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งประชาชนเวียดนามเหนือตรูเข้ามาใกล้โดยไม่ยอมฟังเสียงทหารทางก้อนหินและท่อนไม้ปลิวว่อนที่หมายก็คือกลุ่มเฉลยศึกซึ่งขณะนี้ต่างก็วิ่งหลบกันเป็นพลวันมีประชาชนบางคนสามารถแหวกวงล้อมของทหารเข้ามาถึงตัวพวกเราท่อนไม้ในมือฟาดเข้าใส่ร่างของเราทันทีบางคนวิ่งเข้ามายกเท้าถีบพวกเราจนเซทราพวกเรายกมือขึ้นปิดป้องแต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นจากการเจ็บตัวไปได้น้ำสายของพวกมันปลิวว่อนกว่าจะวิ่งแหกมาถึงรถได้ก็ปรากฏว่าพวกเราเจ็บตัวกันพอแรงโชคดีที่พวกเราไม่มีใครอารมณ์ร้อนพอที่จะตอบแทนการกระทำของพวกมันออกไปจึงทำให้พวกเราทุกคนรอดพ้นจากการรุมประชาทันไปได้อย่างหวุดหวิดเมื่อขึ้นรถเรียบร้อยขบวนรถก็กระชากออกเหมือนกับติดปีกบินเสียงสะบดดังออกมาจากพวกเราบางคนด้วยความเจ็บแค้นเจ็บตัวครั้งนี้ไม่เท่ากับความอับอายจากเสียงเยาะเย้ยของพวกมันสักวันหนึ่งถ้าพวกเรายังไม่ตายเสียก่อนคงจะมีโอกาสคิดบัญชีกับพวกมันบ้างเวลาผ่านไปจนถึง 21:30 นรถจึงได้จอดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้พวกมันขับรถเข้ามาจอดอยู่ในดงมันสำปะหลังผมรู้สึกทึ่งใจที่พลขับของมันไม่ได้เปิดไฟหน้ารถเลยทั้งที่อากาศมืดสนิทเส้นทางก็คดเคี้ยววกวนพลขับอาศัยความชำนาญพารถเข้าไปจอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งด้วยความปลอดภัยเราลงจากรถแล้วถูกต้อนเข้าไปในดงมันสำปะหลังด้วยความทุรักทุเลหม้อข้าวส่งกลิ่นฉุยวางอยู่เบื้องหน้าพอมันออกคำสั่งให้พวกเรากินข้าวทุกคนก็ลุกมือลงไปในหม้อคว้าข้าวออกมาได้คนละก้อนยัดใส่ปากด้วยความหิวโหยและก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรทั้งสิ้นไม่ถึง5 นาทีข้าวหม้อขนาดใหญ่ก็เรียบวุฒต่อจากนั้นพวกมันก็ต้อนเราเข้าไปนอนพักอยู่ในบ้านซึ่งมีหลังคาที่เตี้ยแทบจะจดพื้นดินที่ชื้นแฉะนั้นพวกเราหลับลงด้วยความลำบากยากเย็นถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาเพียงใดก็ตามแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นจัดประกอบกับพื้นนอนที่เปียกชื้นทำให้พวกเราไม่มีใครสามารถข่มตาให้หลับลงไปได้ก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยผมได้ยินเสียงเครื่องบินกระหึ่มอยู่บนอากาศพร้อมๆกับเสียงราวกับฟ้าคำรามดังมาแต่ไกลเสียงฝีเท้าของผู้คุมข้างนอกวิ่งกันสับสนพวกเราถูกเรียกตัวออกมาข้างนอกอย่างรีบด่วนเมื่อโผล่พ้นชายคาออกมาทุกคนก็ตกตะลึงด้วยแสงที่วูบวาบสาดเปลวไฟขึ้นไปจับบนท้องฟ้าเป็นสีแดงฉานกำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาหาพวกเราทุกขณะพื้นดินที่ผมกำลังยืนอยู่สั่นสะเทือนเหมือนกับแผ่นดินไหวเสียงผู้คุมตะโกนให้รีบไปยังคูแคบๆที่ขุดไว้ลึกเกือบท่วมหัวเบื้องหน้าไม่ต้องให้เตือนเป็นครั้งที่สองทุกคนกระโดดพุ่งเหลาลงไปในคูอย่างชนิดลืมตายผมหัวทิ่มลงไปในคูนั้นอย่างไม่ทันได้กลับตัวพลันหูทั้งสองก็อื้ออึงไปด้วยเสียงระเบิดดินที่อยู่ข้างๆหูหล่นเกลียวกราวผมยกมือทั้งสองข้างอุดหูเอาไว้แน่นแต่ก็ยังไม่วายรู้สึกว่าแก้วหูเหมือนกับจะระเบิดออกมาเป็นเสียง
มันเป็นการทิ้งระเบิดที่รุนแรงของเครื่องบิน B-52และขณะนี้พวกเรากำลังอยู่ในเส้นทางของการทิ้งระเบิดของมันพอดีเสียงเครื่องบินยังคงกระหึ่มอยู่ไม่ขาดระยะผมเงยขึ้นมองท้องฟ้าที่มืดมิดก็มองเห็นเปลวไฟเป็นสายพุ่งขึ้นจากพื้นดินเหมือนเส้นขนมจีนอาบไฟปตอ.ของพวกมันเริ่มยิงตอบโต้ B-52 เข้าให้แล้วเสียงระงมของปืนต่อสู้อากาศยานที่ใช้กระสุนแตกอากาศดังกริ้วกราวเหมือนกับประทัดในวันตรุษจีนผมนึกไม่ถึงเลยว่าในพื้นที่แห่งนี้ทำไมถึงมีปืนต่อสู้อากาศยานมากมายนักกระสุนปตอ.ขนาด 12.7 ที่เคลือบด้วยหัวส่องแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านับเป็นร้อยๆสายบริเวณที่มืดสนิทกลับสว่างจ้าราวกับกลางวันพวกเรารู้สึกเหมือนอยู่ในนรกที่กำลังลุกท่วมด้วยเปลวเพลิงสักพักใหญ่ๆสรรพสำเนียงทั้งหลายก็เงียบลงเป็นปลิดทิ้งแต่พวกเราก็ยังไม่ได้รับคำสั่งให้ขึ้นจากคูพวกเราต้องนั่งขดตัวอยู่แบบนั้นจนเกือบสว่างจึงได้ขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวเดินทางต่อไปพอรุ่งสางเส้นทางที่รถพาเราวิ่งไปก็ถล่มทลายไม่มีชิ้นดีถนนบางแห่งมีหลุมขนาดใหญ่เหมือนกับบ่อเลี้ยงปลากดขึ้นมาแทนที่จนรถบรรทุกต้องเลี้ยวลงข้างทางบ่อยครั้งมันเป็นการทิ้งระเบิดที่แม่นยำที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเป้าหมายส่วนมากที่เป็นเส้นทางลำเลียงชิบหายวอดวายเกือบ 70% พวกเราทุกคนมีจิตใจลิงโลดต่อภาพที่เห็นถึงแม้ว่าเกือบจะทำให้พวกเราต้องตายไปด้วยแต่เมื่อได้มองเห็นความพินาศชิบหายของพวกมันแล้วพวกเราก็คิดว่าถึงตายก็คงจะตายแบบนอนตาหลับประมาณ 7 โมงเช้าผมก็ได้เห็นประชาชนเวียดนามเหนือทุกเพศทุกวัยต่างทยอยกันออกมาจากบ้านในมือถือจอบเสียมและปุ้งกี่มุ่งหน้าไปยังบริเวณที่โดนลูกระเบิดจากเครื่องบิน B-52 แล้วก็สารวนทำการซ่อมถนนด้วยความเร่งรีบและพร้อมเพรียงกันจนผมอดทึ่งในใจไม่ได้ความมานะและความพยายามประสานกับความสามัคคีของพวกมันนั่นเองที่ทำให้มันสามารถเอาชัยชนะต่อพวกเราได้บางตอนถนนมีหลุมลึกเราทั้งหมดต้องลงจากรถช่วยกันเข็นร่วมกับประชาชนของเวียดนามเหนือซึ่งส่วนมากจะเป็นเด็กสาวๆอายุไม่เกิน17ปีตอนแรกๆพวกหล่อนทำท่าแปลกใจเมื่อมองเห็นหน้าตาและลักษณะท่าทางของพวกเราที่ผิดแปลกไปจากชนชาติเดียวกันกับเธอเมื่อผู้คุมอธิบายความจริงให้พวกเธอทราบแทนที่พวกเธอจะมีอาการเครียดแค้นพวกเธอกลับหัวเราะพร้อมกับชวนพูดคุยด้วยภาษาพื้นเมืองจากลักษณะดังกล่าวทำให้พวกเราทุกคนแปลกใจมากแต่ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาเพราะทุกคนเข็ดขยาดต่อความบ้าคลั่งของประชาชนเวียดนามเหนือมาพอแรงเรามารู้ภายหลังว่าพวกผู้คุมได้โกหกประชาชนเหล่านั้นว่าพวกเราทั้ง20คนเป็นเจ้าหน้าที่ของขบวนการประเทศลาวกำลังจะเดินทางไปสัมมนาที่ฮานอยพวกเราก็เลยรอดพ้นจากบาทาภัยจากผู้หญิงกลุ่มนั้นไปอย่างบุดวิดเต็มทีพวกเราเดินทางออกจากเขตจังหวัดเหงียอานอันเป็นจังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดมากที่สุดของเวียดนามเหนือเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สหรัฐมุ่งทำลายสกัดกั้นการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ตามเส้นทางโฮจิมินห์เข้าสู่ประเทศลาวชุมทางนรกตอนที่20จังหวัดต่อไปที่เราผ่านส่วนมากจะเป็นตอนกลางคืนเราจึงไม่สามารถที่จะอ่านแผ่นป้ายที่ติดไว้ข้างทางได้พวกเราได้เห็นการทำนาในเวลากลางคืนของประชาชนในแถบนี้เป็นครั้งแรกจนย่างเข้าวันที่7ของการเดินทางพวกมันเปลี่ยนเวลาเดินทางเป็นเวลากลางวันและครั้งนี้ประชาชนเวียดนามที่พวกเราได้มีโอกาสพบเห็นไม่ได้แสดงกิริยาที่เป็นศัตรูกับพวกเราอีกพวกเขาเพียงแต่เข้ามายืนมุงดูอยู่ห่างๆสักครู่หนึ่งก็ค่อยๆกระเถิบเข้ามาใกล้แล้วส่งเสียงทักทายเจ้าเจ้ากันไปหมดพวกเรานั่งนิ่งด้วยสีหน้าที่เฉยเมยเด็กสาวบางคนเข้ามานั่งยองๆ อยู่ใกล้ๆบางทีก็ใช้กิ่งไม้เขี่ยที่แขนเราอยู่ไปมาปากก็พูดคุยไม่ขาดระยะจนกระทั่งตกบ่ายผู้คุมก็มาแจ้งให้พวกเรารู้ว่าคืนนี้จะต้องหยุดพักที่เมืองนี้และต่อจากนั้นพวกมันก็ต้อนเราเข้าไปพักอยู่ในกระท่อมเล็กๆอยู่กลางสวนผักกาดพวกประชาชนต่างก็พากันเดินตามมาดูพวกเราไม่ขาดสายจนกระทั่งเสียงระฆังดังขึ้นทุกคนจึงพละหายไปหมดเนื่องจากเสียงระฆังดังกล่าวนั้นเป็นเสียงสัญญาณการทำงานนั่นเองพอตะวันตกดินเสียงสัญญาณระฆังก็ได้กังวานขึ้นอีกครั้งประชาชนเริ่มทยอยเข้ามามุงดูพวกเราอีกและคราวนี้กลุ่มสาวๆได้เอายาเส้นและผลไม้จำพวกมะเฟืองที่เปรี้ยวจัดมาให้
เท่าที่ผมสังเกตดูในเมืองดังกล่าวนี้มองดูไม่เห็นเด็กหนุ่มๆเลยแม้แต่คนเดียวประชาชนส่วนมากเป็นคนชราและเด็กสาวที่มีอายุไม่ถึง15ปีผมเดาเอาว่ารัฐบาลจะต้องเกณฑ์เด็กหนุ่มเหล่านั้นไปเป็นทหารประจำอยู่แนวหน้าจนหมดสิ้นเกือบเที่ยงคืนพวกเด็กผู้หญิงเหล่านั้นก็ยังวนเวียนอยู่ไม่ยอมพระไปอย่างง่ายๆจนกระทั่งผู้ควบคุมหมู่บ้านต้องออกมาต้อนจึงยอมพระออกไปวันรุ่งขึ้นเราออกเดินทางก่อนที่ฟ้าสางบนถนนที่ว่างเปล่าปราศจากผู้คนเป็นที่น่าสังเกตว่าตลอด7วันที่ผ่านมาเราได้ผ่านเมืองขนาดใหญ่ๆหลายแห่งแต่ไม่เคยปรากฏให้เห็นตึกรามบ้านช่องขนาด 2-3 ชั้นเลยจะมีก็แต่กระท่อมไม้ไผ่หรือตึกชั้นเดียวสีขาวซีดๆเก่าคร่ำคร่าทำท่าจะพังแลมิพังแลอยู่ 2-3 หลังเท่านั้นผมไม่เคยเห็นรถเก๋งสาธารณะวิ่งอยู่บนถนนแม้แต่คันเดียวนอกจากรถจี๊ปและรถบรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์เท่านั้นบางครั้งผมก็เห็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ลากพ่วงปืนใหญ่สนามและบางครั้งก็เจอขบวนรถถังที่ผลิตในรัสเซียวิ่งเกาะขบวนบนเส้นทางโฮจิมินห์มุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศลาวเป็นระยะระยะไม่ขาดสายเช้าวันที่10ของการเดินทางเราได้คำชี้แจงว่าในตอนเย็นของวันนี้พวกเราจะถึงจุดหมายปลายทางผ้าใบถูกดึงลงมาคลุมรถอย่างมิดชิดผู้คุมกำชับไม่ให้ทุกคนแหวกผ้าใบออกมาดูภูมิประเทศสองข้างทางอย่างเด็ดขาดรถบรรทุกเริ่มวิ่งไต่ขึ้นที่สูงอยู่เรื่อยๆความรู้สึกบอกกับตัวเองว่าขณะนี้พวกเรากำลังเดินทางวกวนอยู่บนภูเขาที่มีความสูงพอสมควรจนกระทั่งเย็นรถจึงได้จอดสนิทอีกครั้งหนึ่งผ้าใบถูกเปิดออกพวกเรากระโดดลงจากรถอย่างมึนงงมองไปรอบๆด้านมีแต่ต้นไม้สูงลิบๆและรอบๆห่างออกไปมีเทือกเขาสูงตระหง่านล้อมรอบแต่ไม่เห็นมีค่ายคุมขังแต่อย่างใดพวกเราถูกพาเดินไปตามถนนเล็กๆและแคบพอที่รถจะวิ่งได้เพียงคันเดียวจนกระทั่งถึงตึกสีขาวซีดลักษณะเหมือนกับโกดังเก็บของมีรั้วลวดน้ำขึงกั้นเอาไว้อย่างแข็งแรงหอคอยสูงลิบตระหง่านอยู่เบื้องหน้าและตามมุมตึกทั้ง4มีป้อมยามอยู่มุมละป้อมพวกเราถูกสั่งให้เข้าแถวยืนเรียงเดียวและหัวหน้าผู้ควบคุมก็ก้าวออกมายืนข้างหน้าประกาศออกมาด้วยเสียงเรียบๆแต่ทว่าแข็งกร้าวอยู่ในทีขณะนี้พวกคุณได้มาถึงจุดหมายปลายทางโดยเรียบร้อยแล้วที่นี่จะเป็นค่ายฝึกอบรมสำหรับพวกคุณภายในตึกหลังนี้อาจจะยังไม่สะอาดนักพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ของค่ายคุมขังจะมาพบกับพวกคุณและจะให้คำชี้แจงต่างๆโดยละเอียดสำหรับเราจะทำหน้าที่ควบคุมพวกคุณจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายหากใครมีข้อข้องใจอะไรอนุญาตให้ถามได้ผมอยากพบเพื่อนๆเฉลยไทยรุ่นพี่ๆครับผมพร่งออกไปถึงข้อเรียกร้องและข้อข้องใจเกี่ยวกับเฉลยไทยชุดก่อนๆที่พวกมันเคยพูดว่าจะพาพวกเรามารวมกันและดูเหมือนว่ามันจะรู้ถึงความรู้สึกของพวกเราเป็นอย่างดีมันจึงเล่นสำนวนออกมาอีกพวกคุณจะต้องมีโอกาสพบเพื่อนๆของคุณแน่แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้พูดจบมันก็หันออกไปออกคำสั่งกับผู้คุมและเดินห่างออกไปประตูตึกเปิดออกอย่างเยื่องช้าพวกเราทยอยกันเข้าไปแต่แล้วทุกคนแทบจะเข่าอ่อนทรุดลงไปเมื่อมองเห็นสภาพภายในห้องนั้นภายในห้องที่ยาวประมาณ20เมตรถูกสร้างเป็นแท่นปูนยาวติดฝาผนังทั้งสองด้านสูงระดับเข่าซึ่งขณะนี้เต็มไปด้วยขี้วัวแห้งๆสำราญยิ่งไปกว่านั้นบริเวณนี้ยังมีน้ำเน่าขังอยู่ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณพวกผมต้องช่วยกันกวาดขี้วัวแห้งๆเหล่านั้นลงไปที่พื้นข้างล่างเราใช้กระสอบป่านปูนอนอย่างทุลักทุเลทุกคนหมดอะไรตายอยากต่างคนต่างก็ล้มตัวลงนอนเอามือกายหน้าผากแล้วหันหน้าเข้าปรึกษากันอย่างเครือบแคลงใจกูไม่เห็นมีเฉลยไทยสักคนไอ้ห่าโดนไอ้แก้วแหกตาเอาก็ไม่รู้สิงบุญมาพึมพำออกมาอย่างฉุนเฉียวกูว่าคงจะมีเฉลยไทยอยู่เพียงแค่20คนเท่านี้ละกระมั้งอีกคนแย้งขึ้นมาต่อจากนั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ดังแซดขึ้นจากปากของทุกๆคนสรุปแล้วทุกคนต่างก็หวั่นวิตกว่าจะไม่มีโอกาสได้พบเห็นหน้าพวกเฉลยศึกชาวไทยรุ่นพี่ๆอีกอย่างแน่นอนผมนอนฟังอยู่เงียบๆถึงแม้จิตใจจะเริ่มท้อแท้และหมดหวัง
แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าดีเหมือนกันที่มีคนไทยเพียง20คนที่ตกมาเป็นเฉลยศึกของพวกมันผมไม่อยากให้คนไทยด้วยกันต้องมาพบกับความทุกข์ทรมานเหมือนกับตกอยู่ในนรกทั้งเป็นเช่นนี้เลยไม่ต้องวิตกไปหรอกพรรคพวกเราต้องได้เจอกับพวกที่ถูกจับมาก่อนแน่ๆเสียงจ่าทวีกลางมณีพูดขึ้นดังๆทุกคนหันไปมองจ่าทวีเป็นตาเดียวก็มองเห็นเขากำลังนั่งอยู่บนกระสอบป่านหันหน้าเข้าฝาผนังจ้องตาเพ่งอยู่ที่นั่นเหมือนกับจะพยายามดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่อย่างพินิจพิจารณาจ่ารู้ได้ยังไงเสียงร้องถามให้แซดไปหมดพวกเรามาดูอะไรนี่เร็วจ่าทวีกลางมณีตอบพร้อมกับเคลื่อนตัวเองเข้าไปใกล้ผนังพวกเราพลูกันเข้าไปเหมือนกับนัดกันเอาไว้บนฝาผนังตรงหัวนอนของจ่าทวีปรากฏตัวอักษรภาษาไทยขีดเขียนด้วยฐานมองเห็นถนัดตาด้วยข้อความว่าคิดถึงบ้านโว้ยจากข้อเขียนเพียงประโยคเดียวทำให้พวกเรารู้ว่าจะต้องมีผู้คนที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้ในลักษณะเดียวกันกับเรามาก่อนแล้วและผู้นั้นจะต้องเป็นคนไทย 100% เต็มจิตใจของทุกคนชุ่มชื่นขึ้นอย่างประหลาดต่างก็พากันคาดหมายว่าพรุ่งนี้คงจะได้พบกับหน้าเฉลยศึกชาวไทยรุ่นพี่ๆอย่างแน่นอนเช้าวันรุ่งขึ้นของนรกในตึกขี้วัวแห้งทุกคนถูกต้อนออกมาล้างหน้าล้างตาที่บ่อซีเมนต์หน้าตึกสีขาวนั้นมันเป็นบ่อซีเมนต์ขนาดใหญ่มีน้ำขังอยู่เต็มตรงปากบ่อมีลำไม้ไผ่ผ่าซีกวางพาดอยู่และมีน้ำไหลออกมาตลอดเวลาจากลักษณะดังกล่าวมันก็เป็นการต่อลำไม้ไผ่แบบท่อประปาจากต้นน้ำที่ใดที่หนึ่งซึ่งพวกเราไม่สามารถที่จะตรวจการเห็นต่อจากนั้นพวกเราก็ได้รับการแจกเสื้อผ้าคนละ2ชุดเป็นผ้าได้ดิบเสื่อรองนอน1ผืนพร้อมด้วยผ้าห่มและรองเท้าผ้าใบคนละคู่ทุกคนจะต้องทำงานตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดทางค่ายกักกันจะมีอัตราข้าวสารผสมข้าวโพดป่นคนละ4ขีดต่อวันบางครั้งจะมีผักสดหรืออาหารพิเศษนอกเหนือจากรายการอาหารประจำวันให้การหุงหาอาหารให้ทุกคนผลัดเปลี่ยนเวรกันส่วนที่เหลือต้องออกไปทำงานนอกค่ายแต่สำหรับในระยะแรกที่ยังไม่มีงานให้ทำต้องรอจนกว่าเราจะทำประวัติของเฉลยศึกทุกคนเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ให้แยกย้ายกันทำความสะอาดห้องขังก่อนในตอนบ่ายเราจะเรียกมาพบทีละคนหัวหน้าค่ายกักกันจบคำพูดลงเพียงแค่นั้นต่อจากนั้นพวกเราก็ถูกต้อนกลับเข้าไปในตึกขี้วัวแห่งนั้นอีกครั้งในขณะที่เรากำลังทำความสะอาดเรือนห้องขังอยู่นั้นเราก็ได้เห็นชายชะกันเป็นหมู่ๆแบกจอบเสียมและปุ้งกี้เดินผ่านมาทางรั้วลวดหนามภายนอกที่คุมขังของเราทุกคนแต่งกายด้วยผ้าดิบสีเลือดหมูโดยมีทหารเวียดนามเหนือเดินควบคุมอยู่ท้ายแถวชายชะกันกลุ่มนั้นหันมามองพวกเราเหมือนกับนัดกันเอาไว้แต่ไม่มีใครส่งเสียงทักทายอะไรออกมาเพียงแต่ยิ้มให้หลายคนถึงกับหยุดชะงักยืนมองแต่เมื่อถูกพวกผู้คุมที่เดินตามมาข้างหลังร้องตะโกนสำทับให้เดินต่อไปชายชะกันกลุ่มนั้นก็ทำท่าทางพยักเพยิดเหมือนเป็นการรับรู้ในการมาของพวกเราแล้วเดินต่อไปอย่างเร่งรีบอาขับกิริยาที่ชายชะกันกลุ่มนั้นแสดงออกมาเหมือนกับจะถูกบังคับไม่ให้พูดจาทักทายกับพวกเรามาก่อนพวกเราได้แต่ส่งสายตามองตามอย่างครุ่นคิดพวกเขาเหล่านั้นจะใช่คนไทยอย่างที่เราคิดไหมหนอในตอนบ่ายพวกเราก็ถูกเรียกไปสอบปากคำที่เราคนจนกระทั่งถึงคราวของผมบ้างผมเดินตามผู้คุมไปอย่างเงียบต่อจากนั้นผมก็ถูกซักถามจากเจ้าหน้าที่ของมันอย่างละเอียดยิบถี่ถ้วนเมื่อเห็นว่าไม่มีพิรุธมันจึงยุติการซักถามประวัติของผมลงชั่วขณะพนักงานสอบประวัตินั่งพิงสบตาผมเขม็งและเอ่ยต่อไปอีกอย่างช้าๆเรามีรายชื่อและรายละเอียดอื่นๆในการวางแผนแหกค่ายคุมขังในประเทศลาวของพวกคุณโดยเรียบร้อยแล้วคุณเป็นคนหนึ่งที่ร่วมมือในคราวนั้นเราอยากทราบรายละเอียดในแผนการนั้นอีกครั้งเพื่อประกอบคำสารภาพและอย่าลืมเรามีนโยบายอภัยโทษให้กับคุณเมื่อมันพูดจบผมใจหายวูบนึกไม่ถึงว่ามันจะถามผมในเรื่องนี้อีกโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนพวกเราคนใดคนหนึ่งคงจะสารภาพหรือขายพวกเรากันเองเข้าให้แล้วอย่างไรก็ตามผมก็ปฏิเสธออกไปผมไม่รู้เรื่องมันหัวเราะแล้วถามต่อนอกจากนายสันแล้วมีใครอีกกี่คนที่ออกไปจากห้องขังในคืนนั้นไม่มีผมปฏิเสธมันออกไปอีกคราวนี้มันยิ้มเยาะเมื่อคุณบอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีใครอีกนอกจากนายสัน
คราวนี้ผมรู้ว่าผมพลาดไปอย่างถนัดใจแต่ผมก็ทูๆไถ่ๆมันไปอย่างข้างๆคู่ๆผมคิดเอาเองเหตุผลมันรุกหนักถ้ามีใครสามารถออกไปข้างนอกห้องขังได้ในคืนนั้นก็คงจะไม่มีใครย้อนกลับเข้าไปในห้องขังนั้นอีกซึ่งโอกาสแบบนั้นคงจะหายากเต็มทีไม่ใช่หรือครับคราวนี้มันนั่งพิงเก้าอี้จ้องหน้าผมนิ่งอยู่ชั่วขณะแล้วถามผมอีกครั้งแต่คุณก็คิดที่จะหนีด้วยใช่ไหมผมพยักหน้ารับพร้อมด้วยอาการยียวนก็ผมมีสิทธิ์ที่จะคิดไม่ใช่หรือครับตราบใดที่ผมยังเป็นเฉลยศึกผมก็ต้องคิดหนีถึงแม้จะไม่มีโอกาสก็ตามผมตอบมันเป็นประโยคสุดท้ายซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับพวกมันมากขึ้นจนต้องออกคำสั่งให้ผู้คุมนำผมกลับออกไปผมลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยความรู้สึกที่เฉยเมยปราศจากความเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นจบพฤติการตอนชุมทางนรกโปรดติดตามตอนต่อไปในชุดค่ายนรกเดียนเบียนฟูปกหลังชุมทางนรกสยุมภูทศพลอดีตทหารรับจ้างเดินตายจากสมรภูมิลาวได้นำชีวิตจริงของเฉลยศึกชาวไทยที่ตกอยู่ในค่ายกักกันของประเทศเวียดนามเหนือออกมาตีแผ่อย่างชนิดที่ขุดเข้าไปถึงรากถึงโคนเปิดเผยความระยำตำบอนของ CIA เปิดเผยความโหดร้ายทารุณในค่ายกักกันอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมชุมทางนรกได้ผ่านสายตาท่านผู้อ่านไปแล้วโปรดติดตามพฤติการอันน่าระทึกใจของเฉลยศึกชาวไทยต่อไปในชุดค่ายนรกเดียนเบียนฟู